สวัสดีค่ะเราพบกับแก้วและการพิกคัทอีกครั้งในวันนี้นะคะเริ่มต้นเลยนะคะสังเกตเห็นอะไรเปลี่ยนไปไหมคะหนังสือเปลี่ยนไปนะคะท่านี่คือนิยายทำมือเรื่องที่2ของแก้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากค่ะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดทำให้นิยายเรื่องที่2ของแก้วสามารถตีพิมพ์ได้นะคะเป็นการตีพิมพ์ของแก้วเองนะคะเพราะฉะนั้นหากใครสนใจสั่งซื้อสามารถพรีออเดอร์ได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง14กันยายน2024นะคะสำหรับเพื่อนๆที่พรีออเดอร์จะมีส่วนลดพิเศษให้นะคะ 10% แล้วแก้วจะจัดส่งฟรีทุกออเดอร์เลยนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทาง LINE ID @kingdom ofพิงแคททาง Shopee ตามลิงก์ที่ให้เอาไว้ข้างล่างนี้หรือถ้าสะดวกอีเมลแก้วจะเป็น samantha.jill.author@gmail.com นะคะหรือจะสามารถสอบถามทาง LINE หรือทาง DM Instagram ได้นะคะเป็นนิยายที่แก้วตั้งใจแต่งขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนยิ้มอารมณ์ดีหัวใจได้รับการเติมเต็มความสุขนะคะผ่อนคลายนะคะเป็นสีชมพูนะคะอ่านนิยายเรื่องนี้สัญญานะคะว่าเป็นเรื่องรักโรแมนติกคอมเมดี้ฟีลกู๊ดต่อให้จะมีซ้อมเป็นขะเทศตรงหน้าปกก็ตามหากเพื่อนๆสนใจดูดวงส่วนตัวกับแก้วไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์คำถามมาแล้วให้แก้วส่งคำตอบกลับไปให้หรือต้องการเป็นวิดีโอส่วนตัวหรือต้องการติดต่องานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นงานเขียนหรืองานรีวิวสามารถติดต่อได้ผ่านทาง LINE ID @kingdomofpinkcat จะมีแอดไซน์ข้างหน้าด้วยนะคะและแก้วจะมี LINE ID อันนี้แค่อันเดียวนะคะหรือถ้าเพื่อนๆสะดวกส่งทางอีเมลแก้วจะเป็น samantha.jillauthor@gmail.com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดก่อนที่จะเข้าสู่การพิกคัทในวันนี้เรามาดูมินิรีดดิ้งในวันนี้ก่อนนะคะว่าไพ่มีข้อความอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาดูคลิปในวันนี้บ้างเพื่อนๆได้ Align Your Life ว้าวเจอกันบ่อยนะคะไพ่นี้หลังๆนี้ได้ไพ่โนได้ Warrior Woman นะคะเริ่มแรกเลยนะคะขอปรบมือก่อนเลยนี่สำหรับเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาดูคลิปในวันนี้แล้วดูมินิรีดดิ้งในวันนี้นะคะดูแล้วเพื่อนๆจะได้ทวงคืนพลังความมั่นใจความเป็นตัวของตัวเองกลับคืนมา 100% นะคะเป็นไปได้ว่าก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะเหมือนกับไพ่ Align Your Life นะคะคือรู้สึกว่าชีวิตสับสนมึนงงนะคะไม่แน่ใจลังเลใจอะว่าเราจะดำเนินชีวิตไปในทางไหนดีซ้ายดีหรือว่าขวาดีถอยตอนนี้ไหมหรือว่าไปข้างหน้ารู้ตัวอีกทีนึงกลายเป็นว่าเราหยุดนิ่งอยู่กับที่เราไม่ได้รุดเดินหน้าเลยเพราะเรามีความลังเลสับสนอยู่ในใจของเรานานเกินไปนะคะสำหรับบางคนเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกคนรอบข้างคนใกล้ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนในที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยมาพูดจาหรือทำอะไรบางอย่างให้เรารู้สึกสับสนทำให้เรารู้สึกเสียใจเสียความรู้สึกทำให้แตกสลายเหมือนกับในภาพนะคะสำหรับบางคนก็อาจจะเป็นเชิงเสียความรู้สึกแบบนั้นนะคะทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าหมดแรงกายแรงใจนะคะทั้งนี้นะคะไพ่โนออกมานะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะสับสนหรือถูกใครทำให้เสียความรู้สึกไปก่อนหน้านี้ดูแล้วเพื่อนๆจะกล้ายืนหยัดเพื่อตัวเองเพื่อนๆกล้าที่จะปฏิเสธนะคะปฏิเสธคนที่เขาทำไม่ดีกับเราเอาหน้าที่ของตัวเองโยนมาให้เรารับผิดชอบบังคับให้เราเดินไปในทางที่เราไม่ชอบพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเสียความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามดูแล้วเพื่อนๆกล้าที่จะปฏิเสธกล้าเซโนกล้าที่จะแบบเฮ้ยเราไม่แบกรับความรับผิดชอบงานของคนอื่นจนทำให้เราทุกข์ใจทำให้เราต้องเบียดเบียนตัวเองต้องให้เราเป็นทุกข์อ่ะเราไม่ฝืนทำในสิ่งที่คนอื่นบังคับจนทำให้เราทุกข์กายทุกข์ใจติดต่อไปแล้วเรากล้าปฏิเสธเรากล้าเป็น Warrior Woman กล้าปกป้องตัวเองนะคะ Warrior Woman มีพลังงานของดาบออกมานะคะเป็นไปได้ว่าการที่เพื่อนๆมีความคิดกระจ่างชัดตรงเนี้ยว่าเราจะยืนหยัดปกป้องตัวเองมันจะทำให้เพื่อนๆมีพลังมากกว่าที่เพื่อนๆคิดนะคะเพื่อนๆจะกล้าพูดกล้าเขียนกล้าสื่อสารกล้าแสดงจุดยืนกล้าแสดงความเห็นของตัวเองมากขึ้นจะไม่ได้แบบยืนนิ่งๆเงียบๆแล้วก็กลัวที่จะพูดอ่ะจะไม่มีฟีลลิ่งนั้นแล้วนะคะอุ๊ยเกรงใจคนอื่นเขาถ้าเราพูดแบบนี้เขาจะเกลียดเราไหมเราปฏิเสธได้หรอเรามีสิทธิ์ปฏิเสธเรามีสิทธิ์ต่อรองหรอคำถามเหล่านี้จะไม่มีนะคะเพื่อนๆได้พลังงานของดาบมาเป็นพลังงานของการสื่อสารและความคิดที่กระจ่างชัดอย่างที่บอกไปเพื่อนๆจะกล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงความเห็นและจุดยืนนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วเพื่อนๆอ่ะกำลังจะได้กลายเป็นตัวเองแบบมั่นใจอ่ะ 100% นะคะดูแล้วเพื่อนๆ เป็นความรู้สึกว่าพอกันทีอ่ะเหมือนกับไพ่ Align Your Life รู้สึกว่าพอกันทีกับความสับสนไม่กล้ารุดเดินหน้าเบื่อกับความลังเลไม่กล้าตัดสินใจเบื่อกับการที่ถูกให้คนอื่นมาบังคับถูกคนอื่นมาทำให้เราเป็นทุกข์ถูกเบียดเบียนเบื่อแล้วนะคะเป็นพลังงานของการที่ปฏิเสธที่เราจะเป็นคนที่แบบเป็นทุกข์อ่ะเราต้องกล้ายืนหยัดเพื่อความสุขของตัวเองกล้าลงมือทำสิ่งที่เราอยากจะทำมีความเห็นอะไรเราต้องกล้าพูดออกไปให้คนอื่นรับรู้นะคะเป็นอินเนอร์แบบนี้เพราะฉะนั้นดูแล้ว
อีกครั้งนะคะปรบมือยินดีด้วยนะคะดูแล้วเพื่อนๆจะเป็นอิสระทางจิตใจของตัวเองมากกว่าเดิมเยอะเลยนะคะกับเข้าสู่การพีคอาคาในวันนี้นะคะเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆในกันยา2024จะมาดูแบบละเอียดเลยนะคะทั้งการงานการเงินและความรักนะคะมาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพื่อนๆบ้างและมีคำแนะนำอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆบ้างนะคะมีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3กองนะคะคือไพ่กองที่1 2และ3ค่ะเพื่อนๆสามารถทำสมาธิเลือกไพ่หรือว่าหินที่รู้สึกดึงดูดมากที่สุดแล้วเริ่มไปดูคำทำนายของไพ่กองนั้นที่ช่องเวลาข้างล่างได้เลยนะคะแก้วจะใส่เวลาเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานจากหน้าไพ่เท่านั้นหากเพื่อนๆรู้สึกว่าเป็นพลังงานลบหรือเป็นพลังงานที่ไม่ตรงเพื่อนๆสามารถทิ้งพลังงานนี้ไปได้เลยนะคะหากใครต้องการซูมหินเนี่ยแก้วจะซูมให้ดูค่ะเพื่อนเลือกไพ่กองที่1 นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะมาดูไพ่เรือนมองแล้วก็ไพ่ทาโร่เพื่อดูภาพรวมก่อนนะคะว่าเหตุการณ์สำคัญเด่นๆในกันยา24สำหรับเพื่อนๆกลุ่มที่1จะเป็นเหตุการณ์อะไรนะคะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องการงานการเงินความรักนะคะดูเรือนมองก่อนเลยนะคะเพื่อนๆได้สต็อกได้ฮาร์ทได้แบร์ได้ไซต์ได้สตาร์สนะคะวู้ฮู้เริ่มแรกเลยนะคะดูแล้วกันยา2024เป็นเดือนที่ดีของเพื่อนๆกลุ่มที่1นะคะดูแล้วเพื่อนๆจะได้รับการติดต่ออะไรบางอย่างมาแบบกระทันหันนะคะเป็นการติดต่อที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเพื่อนๆนะคะที่พูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเพราะว่าเพื่อนๆได้ไพ่สต็อกนะคะเพื่อนๆอาจจะแบบเอ้ยมีเปลี่ยนงานมีเดินทางต้องแบบไปต่างประเทศย้ายที่อยู่ย้ายประเทศอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเพื่อนๆนะคะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตรงใจรักเพื่อนๆหมายความว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบทำให้ช็อกตะลึงเศร้าตกใจไม่ได้อย่างนั้นนะคะเพราะว่าสต็อกได้ติดกับฮาร์ทการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนมันดีต่อเพื่อนๆเพื่อนๆจะชอบการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะเพราะฉะนั้นโอกาสอะไรติดต่อมาดูแล้วมันจะตรงใจรักเพื่อนๆนะคะเพอเป็นโอกาสที่เพื่อนๆหวังเอาไว้อยู่แล้วว่าอยากจะได้นะคะที่พูดอย่างนี้เพราะว่าสต็อกเป็นมิลเลอร์กับสตาร์สนะคะเหมือนมาเป็นความฝันของเพื่อนๆเพื่อนๆขอพรสวดมนต์อธิษฐานภาวนาแรงกล้ามากว่าขอให้ได้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยขอให้ได้เลื่อนตำแหน่งขอให้ได้ย้ายไปประเทศนี้ขอให้ได้ย้ายที่อยู่ขอให้ได้เจอที่อยู่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะขอเอาไว้แรงมากนะคะเดี๋ยวสมหวังนะคะเป็นไปได้ว่าโอกาสนี้นะคะจะได้รับการติดต่อมาจากบุคคลที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าได้พลังงานของแบร์ออกมาตรงกลางแบร์เป็นมิลเลอร์กับสตาร์เป็นมิลเลอร์กับสต็อกนะคะสามใบนี้ปั๊บปั๊บปั๊บอาจจะแบบเป็นหัวหน้าหรือเป็นบุคคลที่มีความอาวุโสอะไรอย่างเงี้ยมีประสบการณ์สูงสูงเขาติดต่อเอาโอกาสเนี้ยมาให้เพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นแซนบายนะคะอาจจะได้ติดต่องานพูดคุยอะไรกันกับบุคคลที่มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนติดต่อมานะคะติดต่อมาแบบกับทันหันฉับพลันนะคะเพราะแบร์ติดกับไซต์นะคะอยู่ดีๆก็โทรมาอยู่ดีๆก็บุกมาพูดกับเราที่ห้องทำงานมาพูดกับเราที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ทันตั้งตัวอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสแตนด์บายเอาไว้นะคะไม่ว่าจะได้รับการติดต่ออะไรย้ำนะคะมันจะเป็นไพ่ฮาร์ทตรงใจรักเพื่อนๆเป็นไพ่สตาร์สนะคะสมหวังตามใจฝันของเพื่อนๆปรบมือสำหรับบางคนนะคะถ้าหากขอว่าแบบขอให้ลูกช้างได้เจอคนโรแมนติกที่ตรงใจรักอะไรอย่างเงี้ย มีโอกาสได้เจอนะคะแล้วมันจะเป็นความรักที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเพื่อนๆครั้งใหญ่อะนะคะอย่างที่บอกเพราะว่าสต็อกได้ติดกับฮาร์ทยกตัวอย่างนะคะเช่นคนนี้อาจจะแบบมีความเป็นผู้ใหญ่เหมือนกับไพ่แบร์สูงมากนิสัยอะไรตรงใจรักของเราเหมือนไพ่สตาร์สเลยนะคะแล้วเขาเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญเลยอะเราเศร้าอยู่หุ้ยคนนี้มานะเราแบบไม่เคยเศร้าอีกเลยเรามีปัญหาอะไรหาทางออกไม่ได้คนนี้มาปุ๊บเฮ้ยช่วยกันคิดหาทางออกได้เลยนะคะหรือสำหรับบางคนคบกับคนนี้อินเลิฟกับคนนี้ปุ๊บต้องย้ายไปต่างประเทศต้องไปแบบเป็นมาดามที่ฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบว่าทำพาสปอร์ตทำวีซ่าอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่าสำหรับบางคนอาจจะได้เจอความรักโรแมนติกที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นและตรงใจรักนะคะนี่เฮ้ตายดีนะคะเดี๋ยวมาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมกันเลยดีกว่าได้ลัคนาพิจิกได้เรือนที่6แล้วก็ได้สันนะคะลัคนาพิจิก
กันสิงอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะว้าวเราดูเรื่องเดือนกันยายนนะคะลัคนาการออกมาเองเลยนะคะจากเดือนที่6ตรงนี้ดูแล้วนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในกันยาของเพื่อนจริงๆนะคะเพราะผนึกกำลังกับพิจิกนะคะอาจจะต้องแบบมีการเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือเจอความรักเจอคนใหม่อะไรแบบนี้นะคะไม่ว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามส่งผลดีต่อเพื่อนๆนะคะเพราะมันมีพลังงานของซันออกมาการเปลี่ยนแปลงนี้เปรียบเสมือนกับเป็นการเปลี่ยนแปลงให้เพื่อนๆไปเจอแสงสว่างเจอแสงอาทิตย์นะคะการงานรุดเดินหน้ามากขึ้นมีโอกาสดีๆติดต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งได้ทำโปรเจกต์ที่แบบเติบโตมากขึ้นท้าทายมากขึ้นดูแล้วมันจะมีโอกาสดีๆติดต่อมาหาเพื่อนๆนะคะแต่ทำใจนะคะว่ามันจะต้องมีมุมเพื่อนๆต้องปรับตัวนะคะที่พูดอย่างนี้เพราะลัคนาพิจิกกับเรือนที่6ออกมานะคะอาจจะต้องมีการแบบปรับกิจวัตรประจำวันนะคะต้องมีการแบบพยายามดูสมดุลเรื่องงานเรื่องดูแลสุขภาพไปในเวลาเดียวกันให้ตัวเองไม่โหมงานหนักจนป่วยนะคะมีการจัดตารางงานเดทไลน์เท่าไหร่ยังไงเนี่ยมันอาจจะหัวหมุนเรื่องจัดตารางนิดหนึ่งนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้แต่อย่างที่บอกนะคะมันเป็นแสงอาทิตย์ออกมาไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนนี่คือการเปลี่ยนแปลงนำพาเพื่อนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นสำหรับบางคนเป็นไปได้ว่าผลงานของเพื่อนๆอาจจะมีชื่อเสียงนะคะอาจจะเป็นที่ยอมรับเป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้นและที่แน่ๆนะคะบุคคลที่มีความเป็นผู้ใหญ่เหมือนแบร์ตรงในเรือนมองเนี่ยเขาอาจจะแบบเฮ้ยสะดุดตางานอะไรบางอย่างของเพื่อนๆอ่ะเหมือนงานของเพื่อนๆเป็นแสงอาทิตย์อ่ะนะคะเขาดูแล้วสะดุดตาก็เลยเอาโอกาสที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเพื่อนๆเนี่ยมาให้นะคะเพราะฉะนั้นทำอะไรอยู่ทำให้เต็มที่นะคะแล้วเดี๋ยวกันยาการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะมาถึงนี่ต่อมามาดูไพ่ทาโร่กันเลยดีกว่านะคะเพื่อนๆได้4ไม้เท้าได้ Wheel of Fortune นะคะได้ The Magician ได้5เหรียญ Five of Pentacles ได้ The Moon ได้ The Sun ได้5ถ้วย Five of Cups นะคะเริ่มแรกเลยนะคะขอมาที่ The Moon กับ The Sun ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเพลงเลนี่ดังขึ้นมาในหัวแก้วนะคะเพลง You นะคะ You're the sun to the moon ตายวันนี้กลุ่มที่1ก็โดนแก้ร้องเพลงเลยนะคะเดี๋ยวแก้แปะลิงก์เพลง You ของเลนี่เอาไว้ให้นะคะมาเข้าเรื่องกันนะคะจากไพ่เดอะมูนนะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆ อาจจะมีช่วงเวลาเครียดกังวลดำดิ่งอะไรก่อนหน้านี้นะคะหมายถึงก่อนกันยาเนี่ยอาจจะกังวลเรื่องงานนะคะคือไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่มันเป็นสิ่งที่นำพาเราไปสู่อนาคตที่มั่นคงไหมเราจะแบบรุดเดินหน้าไหมชีวิตเนี่ยเหมือนมีความกังวลว่าเราจะติดชะงักอยู่กับที่นะคะเพื่อนๆ อยากเติบโตอยากประสบความสำเร็จแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่มันใช่หรือยังนะคะมีความกังขามีความทุกข์อยู่ในใจนะคะให้นึกถึงแสงจันทร์นะคะมันจะขมุกขมัวนะคะฟีลลิ่งนั้นเลยนะคะเหมือนเพื่อนๆต้องการความชัดเจนอะไม่อยากอยู่ในความขมุกขมัวอย่างนี้ต่อไปอยากเห็นเส้นทางการันตีชัดเจนว่าเรามาถูกทางแล้วมันมีสิ่งดีๆรอเราอยู่ปลายทางอยากได้ความชัดเจนแสงสว่างนะคะการยา24เดี๋ยวได้แสงสว่างจริงนะคะเพราะอย่างที่บอกติดกับ The Sun ความขมุกขมัวนะคะจะหายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยแสงสว่างจากพระอาทิตย์ที่ชัดเจนมากแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงจากไพ่เลอนอมองนะคะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เพื่อนก้าวเข้าสู่แสงอาทิตย์เห็นทางชัดเจนขึ้นได้คำตอบชัดเจนว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันนำพาเราไปสู่ความชัดเจนแบบไหนความมั่นคงรอเราอยู่ที่ปลายทางในรูปแบบไหนต้องทำยังไงมันถึงจะไม่กลับไปสับสนหลงทางไม่ทำให้เราเศร้าหมดกำลังใจเหมือนเมื่อก่อนมันจะมีความแน่ชัดไม่กังขาตัวเองเกิดขึ้นในกันยา24นะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นเพื่อนๆอาจจะพยายามทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างด้วยตัวเองมานานแล้วมันติดชะงักมันมีอุปสรรคมันไม่ได้เห็นผลลัพธ์ตอบแทนได้ดังใจหวังในแบบชั่วค่ำคืนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตกอยู่ใต้แสงจันทร์เดอะมูนนะคะกังวลว่าถ้าเราทำไปแบบ5ปี10ปีแล้วแบบเพิ่งค้นพบในปีที่11ว่าสิ่งที่เราทำมาตลอดมันล้มเหลวมันไม่มั่นคงเราจะทำยังไงอยากได้สัญญาณอะไรบางอย่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจักรวาลว่าเรามาถูกทางขอความชัดเจนอะนะคะกันยา24จะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างทำให้เพื่อนๆได้รับคำตอบแบบว่าใช่มาถูกทางแล้วนะคะแสงอาทิตย์รอเพื่อนๆอยู่ในเส้นทางนี้ทำต่อไปจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะอย่างที่บอกนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่ติดต่องานอะไรบางอย่างมาให้เพื่อนๆทำให้เพื่อนๆมั่นใจว่าเฮ้ยที่เราทำมาตลอดมันดีแล้วเราต้องลุยต่อไปเรามาถูกทางแล้วอย่างเงี้ยหรือสำหรับบางคนถ้าต้องการความชัดเจนว่าเราจะเจอคนรักโรแมนติกที่ใช่สำหรับเราไหมมันจะมีความมั่นคงในความรักเกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือเปล่าหรือเราจะไม่ได้เจอคนดีๆเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดอะซันจะมานะคะกันยา24จะเจอคนที่แบบตรงตามที่เพื่อนๆหวังเอาไว้อะเจอแสงอาทิตย์ว่าแบบคนนี้แหละใช่สำหรับเราการันตีความมั่นคงความรักที่ดีให้กับเราได้ไม่ว่าจะเป็นงานหรือความรักนะคะดูแล้วกันยา24เพื่อนๆจะได้รับความชัดเจนว่ามาถูกทางเพราะฉะนั้นยินดีด้วยนะคะ
การเปลี่ยนแปลงที่มาถึงเพื่อนๆกลุ่มที่1คอนเฟิร์มนะคะจะยังไงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะได้พลังงานของ4ไม้เท้าออกมาตรงนี้นะคะเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าก่อนหน้านี้เพื่อนๆดูแล้ววิ่งสู้ฟัดอยากจะทําอะไรบางอย่างเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองอะการงานการเงินธุรกิจครอบครัวรีโนเวทบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือทําอะไรบางอย่างเพื่ออยากจะสร้างความมั่นคงให้ได้ด้วยน้ําพักน้ําแรงด้วยน้ํามือของเรานะคะที่ย้ําเค้าว่าน้ําพักน้ําแรงน้ํามือเพราะว่าตาแก้วสะดุดกับเดอะแมจิเชียนตรงนี้นะคะสิ่งที่เพื่อนๆสร้างมาก่อนหน้าเนี่ยดูแล้วมันต้องใช้ทักษะอะไรบางอย่างของเพื่อนๆมากเป็นพิเศษทักษะทําอาหารประดิษฐ์คิดค้นอะไรใหม่ๆทักษะภาษาเงี้ยทักษะการพูดการเขียนการค้าขายเจรจาเงี้ยดูแล้วมันใช้คําว่าทักษะเยอะมากนะคะเผลอๆต้องใช้ไอเดียจินตนาการอะไรเงี้ยเข้าไปด้วยในการสร้างผลงานอะไรบางอย่างเราเพื่อนๆดูแล้วลงทุนกับการสร้างตรงเนี้ยไปเยอะนะคะเพราะติดกับเดอะแมจิเชียนเพื่อนๆได้5เหรียญลงเงินไปเยอะลงแรงไปเยอะใช้ความรู้ศักยภาพและเวลาใส่เข้าไปในผลงานนี้เยอะแต่ทุกอย่างมันไม่ได้รุดเดินหน้าเร็วอย่างที่เพื่อนๆต้องการนะคะเพื่อนๆก็เลยรู้สึกว่า4ไม้เท้าอะความมั่นคงที่เพื่อนๆต้องการบ้านที่อยากจะได้ธุรกิจที่อยากจะก่อตั้งครอบครัวที่เราอยากจะดูแลแมวที่เราอยากจะเทคแคร์เนี่ยมันจะสําเร็จไหมสิ่งที่เราสร้างจะดูแลสิ่งเหล่านั้นได้หรือเปล่ามีเดอะมูนนะคะเกิดขึ้นมีความทุกข์ความกังวลเกิดขึ้นก่อนหน้านี้อย่างที่บอกการยานะคะแสงอาทิตย์มาไม่พอวิวออฟฟอร์จูนมานะคะทุกอย่างจะรุดเดินหน้าให้เพื่อนๆเห็นผลลัพธ์ชัดเจนในการยา2 4นี้นะคะไม่ว่าเพื่อนๆ เป็นเดอะแมจิเชียนทุ่มเทสร้างอะไรไปลงทุนทําอะไรไปเพื่อความมั่นคงที่ตัวเองหวังเอาไว้มันจะรุดเดินหน้าเข้าใกล้ความมั่นคงตามใจฝันของเพื่อนๆนี่คือคีย์เวิร์ดสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเต็มตัวนะคะทุกอย่างกําลังจะรุดเดินหน้าให้กับเพื่อนๆแล้วนะคะให้นึกถึงวงล้อนะคะก่อนหน้านี้ทุกอย่างมันอาจจะขาลงอะไอช่วงลงมันก็ทุกอย่างเอ้ยติดชะงักทุกอย่างทําไมมันไม่ขึ้นมันไม่แบบติดสปีดเห็นผลลัพธ์เดี๋ยวเดือนกันยาเนี่ยทุกอย่างจะเริ่มขึ้นนะคะทุกอย่างจะเริ่มพ้นขึ้นมาจากจุดที่ต่ำแล้วอะมันจะค่อยๆสว่างขึ้นเห็นหนทางไปต่อโอกาสดีๆมาทุกอย่างเริ่มรุดเดินหน้าเห็นผลลัพธ์เห็นฟีดแบ็กอะไรเงี้ยมันจะเริ่มขาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นรักษาแรงกายแรงใจตัวเองเอาไว้ให้ดีนะคะพยายามอย่าเป็นเดอะมูนอย่ากังวลอย่ากังขาอย่าทุกข์ใจมากจนเกินไปนะคะให้เชื่อในศักยภาพเดอะแมจิเชียนของตัวเองเดอะแมจิเชียนมันเป็นพลังงานของสกิลทักษะนะคะแล้วมันเป็นพลังงานของมานิเฟสสุขสมหวังในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะก่อนหน้านี้ก็เลยพูดย้ำเยอะนิดนึงว่าไม่ว่าเพื่อนๆหวังเรื่องความมั่นคงในอะไรอะเดี๋ยวจะได้นะคะคนรักโรแมนติกที่สร้างความมั่นคงในชีวิตด้วยได้เดี๋ยวจะได้นะคะการงานการเงินที่มั่นคงบ้านครอบครัวที่มั่นคงเดี๋ยวจะได้มันจะมานิเฟสสุขสมหวังจากน้ำพักน้ำแรงที่เพื่อนๆ เป็น5เหรียญอะเพื่อนๆทุ่มทุนสร้างไปอะนะคะไม่สูญเปล่านะคะมีพลังงาน5ถ้วยออกมาตรงนี้นะคะดูแล้วช่วงที่ทุกอย่างมันติดชะงักมันเหมือนเสมือนกับเป็นขาลงของเพื่อนๆช่วงนั้นอะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างผิดหวังบ่อยนะคะเพื่อนๆถึงมีช่วงเป็นเดอะมูนท้อใจผิดหวังในแง่ที่ว่าเฮ้ยเรานึกว่าโอกาสนี้มันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเราเราต้องได้โอกาสนี้แน่ๆสรุปโอกาสนี้ไปตกอยู่ในมือคนอื่นอย่างเงี้ยหรือมีคนเอาโอกาสดีๆติดต่อเรามาเฮ้ยสุดท้ายเขาแคนเซิลทําให้โอกาสนี้มันไม่เกิดขึ้นทําให้เพื่อนๆเสียใจว่าเฮ้ยทำไมมันไม่สําเร็จอะเหมือนจะดีแต่ผลลัพธ์เอ้ามันเทแล้วกลางคันมันหักมุมมันไม่เหมือนที่ควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยทำให้เพื่อนรู้สึกว่าโชคชะตาเล่นตลกกับเราเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยคนรักคนนี้ดูแล้วเฮ้ยน่าจะใช่เอ้ยไม่ใช่แฮะเขาไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเพื่อนๆผิดหวังอะมากกว่า1ครั้งเพ้อๆ3ครั้งนะคะทำให้เพื่อนๆเศร้าใจแต่พลังงาน5ถ้วยนะคะมันเป็นพลังงานของการที่ไพ่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าโอกาสดีๆที่เป็นของเพื่อนๆและคู่ควรกับเพื่อนๆอะกำลังจะมาถึงนะคะเพราะฉะนั้นอย่าโฟกัสโอกาสที่มันหลุดมือเราไปนะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่คู่ควรกับเรามันไม่ใช่ของเรานะคะให้ปล่อยไปนะคะอย่าไปโฟกัสสิ่งที่เราไม่มีนะคะ5ถ้วยคือเป็นพลังงานให้เพื่อนโฟกัสสิ่งดีๆที่เรามีสิ่งที่กําลังจะเป็นของเราเพราะฉะนั้นให้เตรียมตัวเตรียมใจรักษาแรงใจให้ดีทําอะไรอยู่ให้ทําให้เต็มที่นะคะแล้วโอกาสที่ดีที่คู่ควรกับเราจะมาถึงเพื่อนในท้ายที่สุดติดกระเดิดซันอะยังไงข่าวดีมาถึงเพื่อนแน่นะคะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนําพาเพื่อนๆไปสู่สิ่งที่ดีตรงตามใจหวังนะคะต่อมามาเจาะลึกเรื่องการงานกันนะคะว่ากันยา24เหตุการณ์สำคัญเรื่องการงานของเพื่อนกลุ่มที่1จะเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆได้ The Full View of Fortune และเรือนที่11นะคะเริ่มแรกเลยนะคะเพื่อนๆได้ View of Fortune ออกมา2รอบนะคะก่อนหน้านี้ก็ได้ View of Fortune ตรงนี้และนี่ก็ได้ View of Fortune เรื่องการงานออกมาอีกคอนเฟิร์มนะคะเหตุการณ์สำคัญเรื่องการงานของเพื่อนกลุ่มที่1ในกันยา24ทุกอย่างจะเริ่มเป็นขาขึ้นทุกอย่างจะก้าวเข้าสู่ชีวิตบทใหม่ทางการงานนะคะเพราะว่า View of Fortune ติดกับ The Full นะคะมันเป็นพลังงานของ
ของการที่เริ่มต้น new chapter เริ่มต้นบทใหม่วงจรใหม่นะคะดูแล้วถ้าก่อนหน้านี้เพื่อนๆเป็น the moon นะคะเครียดกังวลอะไรบางอย่างเรื่องการงานนะคะอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวเดือนเนี้ยกันยา24เนี่ยเพื่อนๆจะได้แบบเห็นเองอะว่าเฮ้ยทุกอย่างมันนำพาเพื่อนๆมาในทางที่ถูกทางที่ใช่อะไรก็ตามที่เราทุ่มเทสร้างไปมันนำพาให้เราแบบมาเจอโอกาสดีๆได้เริ่มต้นชีวิตบทใหม่ที่ดีกว่าเดิมเรามาถูกทางเราเจอแสงสว่างนะคะเหมือนไม่มีความกังขาความทุกข์อะไรอะนะคะในกันยา24ทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วความเครียดความกังวลอะไรที่เพื่อนๆแบกรับเอาไว้อยู่บนบ่าจะถูกปลดออกจากบ่าเพื่อนๆจะเป็น the fool นะคะอิสระสบายใจเปิดรับโอกาสใหม่ๆนะคะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะได้รับโอกาสเนี่ยมาจากคนรู้จักนะคะเพราะมีพลังงานของเรือนที่11ลัคนากุมนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนที่เคยร่วมงานเป็นคอนเน็กชันที่แนะนำต่อกันอะไรเงี้ยอาจจะได้รับโอกาสผ่านมาในลักษณะนี้นะคะเป็นโอกาสใหม่นะคะจาก The Fool คือไม่เคยทำงานกับคนคนนี้มาก่อนไม่เคยทำงานลักษณะนี้ไม่เคยทำโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยเดินทางไปที่นี่มาก่อนอะไรเงี้ยจะได้ลองทำอะไรใหม่ๆนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะเป็นความสดใหม่แต่มันจะทำให้เพื่อนๆมีความสุขสบายใจก้าวเข้าสู่ชีวิตบทใหม่ที่เป็นขาขึ้นในเรื่องการงานนะคะสำหรับบางคนเป็นไปได้ว่าอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นตำแหน่งใหม่นะคะพอได้เลื่อนตำแหน่งปุ๊บเป็น The Fool เลยซาวเพลงมาฮูดูเป็นพลังงานของการที่เย่ในที่สุดอินเนอร์เนี่ยนะคะดูปลดปล่อยนะคะสำหรับบางคนอาจจะได้เดินทางนะคะจาก View of Fortune และ The Fool เดินทางไปในที่ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะดูแล้วการงานของเพื่อนอยู่ในขาขึ้นนะคะยินดีด้วยเดี๋ยวต่อมาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ลัคนากรกฎได้เรือนที่4แล้วก็ได้เดอะมูนนะคะลัคนากรกฎมีนอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะกรกฎมาแรงมากนะคะดูแล้วเพื่อนๆกลุ่มที่1อาจจะหมายมั่นปั้นมือให้งานหรือโปรเจกต์ของเราอะสามารถสร้างความมั่นคงอะไรบางอย่างให้กับตัวเองและครอบครัวนะคะที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเรือนที่4และกรกฎมันเป็นพลังงานของคนรักและครอบครัวนะคะแล้วเรือนที่4เป็นพลังงานของบ้านธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นดูแล้วเพื่อนๆหมายมั่นปั้นมืออยากมีความมั่นคงลักษณะเนี้ยไม่ได้อยากจะมั่นคงเพื่อให้ตัวเองแบบครองโลกนะคะมันเป็นพลังงานของการที่อยากให้เรามั่นคงเพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีดูแลคนรักดูแลครอบครัวได้มีบ้านมีที่อยู่อาศัยที่ดีรีโนเวทบ้านซื้อบ้านที่ดีได้ทำธุรกิจให้เติบโตได้อะไรเงี้ยไปอินเนอร์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วกันยา2024นะคะเพื่อนๆจะทำได้สำเร็จเข้าใกล้เป้าหมายตามที่ตัวเองต้องการมากขึ้นโอกาสด้านการงานอะไรก็ตามที่ติดต่อมามันจะทำให้เพื่อนสามารถเข้าใกล้ความมั่นคงที่ตัวเองหวังเอาไว้ได้นะคะนี่เพราะฉะนั้นอย่าเป็นกังวลไปนะคะทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นสำหรับบางคนนะคะเป็นไปได้ว่างานของเพื่อนๆอาจจะต้องใช้เรื่องอารมณ์ความรู้สึกสัญชาตญาณเยอะนะคะเพราะว่ามีพลังงานของกรกฎที่เป็นพลังงานของความเซนซิทีฟอารมณ์อ่อนไหวมีพลังงานของมูนนะคะมูนเป็นพลังงานมีนและกรกฎถ้ามีนะคะมันเป็นพลังงานของความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้วยผนึกกำลังกับกรกฎที่เป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเซนซิทีฟเนี่ยงานของเพื่อนๆอาจจะต้องใช้พลังลักษณะนี้นะคะจะไม่ได้เป็นพลังงานของแบบตักกะ1บวก1เท่ากับ2สแควร์รูทเท่าไหร่จะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเป็นพลังงานของการที่ต้องใช้สัญชาตญาณใช้เซนส์ของตัวเองใช้อารมณ์ความรู้สึกถ้าอารมณ์ดีงานเราจะออกมาดีมากถ้าอารมณ์เราดีจิตใจเราดีปุ๊บเราจะแบบทำงานได้ราบรื่นมากเป็นอินเนอร์ทำงานแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วไพ่แนะนำนะคะเรื่องการงานการยา24เนี่ยให้เพื่อนๆรักษาแรงใจอารมณ์ของตัวเองเอาไว้ให้ดีพยายามฟังสัญชาตญาณของตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆรุดเดินหน้าไปในทางที่ดีขึ้นให้เพื่อนๆเห็นเองนะคะมาต่อกันด้วยเรื่องการเงินนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่1ว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นในกันยา24บ้างนะคะเพื่อนๆได้6ดาบได้ judgment ได้ soft โดดแล้วก็ได้ saturn นะคะเริ่มแรกเลยนะคะก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆอาจจะเจอกับสถานการณ์ตึงเครียดเรื่องการเงินขอพูดอย่างนี้ก่อนเลยนะคะเพราะเพื่อนๆได้ soft โดดกับ saturn ดาวเสาร์มังกรออกมานะคะอาจจะแบบเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างเจอใครบางคนข้อสัญญาข้อตกลงอะไรบางอย่างที่เหมือนทำให้เพื่อนๆถูกฉุดรั้งเรื่องการเงินนะคะได้รับผลตอบแทนไม่แฟร์อย่างเงี้ยทำงานเหนื่อยมากแต่ได้ค่าตอบแทนน้อยมากอะไรเงี้ยกำลังจะรุดหน้าเรื่องการงานได้โอกาสการเงินดีๆตามมามันก็ต้องมีใครมาแบบฉุดรั้งอะไรเพื่อนๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆอยากจะรุดเดินหน้าใช้พรสวรรค์ของตัวเองความสามารถของตัวเองสร้างโปรเจกต์อะไรบางอย่างเพื่อให้มันสร้างรายได้ที่มั่นคงได้ก็อาจจะมีใครแบบมาควบคุมมาบังคับมาบงการให้เพื่อนๆเหมือนกับไม่ได้เริ่มทำหรือทำแล้วก็ทำไม่ได้เต็มที่เพราะถูกฉุดรั้งเอาไว้อะนะคะมีพลังงานของการโดนฉุดโดนขัดแข้งขัดขานะคะเพราะฉะนั้น
และการเงินก่อนหน้าเนี้ยก็เลยตึงๆเครียดๆไม่โฟลว์เท่าไหร่นะคะสำหรับบางคนถ้าหากมีครอบครัวมีบุตรเงินก็อาจจะแบบต้องเอาไปดูแลคนรักครอบครัวดูแลบุตรอะไรอย่างเงี้ยทำให้การเงินเหมือนกับมันไม่โฟลว์อย่างที่เพื่อนๆวางแผนเอาไว้สำหรับบางคนนะคะก็อาจจะเจอสถานการณ์ลักษณะนั้นหรือสำหรับบางคนนะคะอาจจะเจอคนที่แบบไม่มีวินัยทางการเงินอ่ะเหมือนมาเอาเปรียบการเงินของเพื่อนๆนะคะมายืมเงินมาอะไรอย่างเงี้ยสำหรับบางคนก็อาจจะเจออะไรลักษณะนี้นะคะหรืออย่างที่บอกนะคะสัญญาเรื่องการทำงานแบบไม่เป็นธรรมอ่ะทำงานเยอะทุ่มเต็มร้อยแต่ให้ค่าตอบแทนมาแค่10อย่างเงี้ยอาจจะเจอลักษณะนั้นนะคะดูแล้วเพื่อนๆเจอความวุ่นวายเรื่องการเงินมาเยอะนะคะเจอความเครียดความตึงมาเยอะแต่ว่ากันยา2024นะคะเพื่อนๆจะได้เป็น6ดาบจะได้ก้าวเข้าสู่ความสงบนะคะหลังจากที่เผชิญคลื่นน้ำคลื่นทะเลที่โกลาหลเพื่อนๆจะได้ก้าวเข้าสู่กระแสน้ำที่นิ่งสงบสบายใจนะคะกันยา24จะไม่ได้มีความตึงเครียดเรื่องการเงินเหมือนก่อนหน้านี้นะคะ6ดาบติดกับ judgment นะคะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะได้รับโอกาสการติดต่ออะไรบางอย่างมาที่แบบทำให้เพื่อนๆผ่อนคลายเรื่องทางการเงินนะคะยกตัวอย่างนะคะสืบเนื่องจากการงานเพื่อนๆอาจจะได้รับการติดต่อโอกาสดีๆอะไรบางอย่างเรื่องการงานมาที่มันตรงใจรักเพื่อนๆเลยนะคะแล้วมันทำให้เพื่อนๆเจอแสงอาทิตย์ว่าแบบสิ่งที่เราทำอ่ะมันนำพาเรามาสู่ความมั่นคงอย่างที่เราต้องการได้จริงๆงานนั้นนะคะอาจจะให้ค่าตอบแทนที่ดีอย่างเงี้ยทำให้เพื่อนๆโอเคอะไรที่เรากังวลเรื่องความมั่นคงเรื่องการเงินไม่กังวลแล้วนะคะรู้สึกการเงินเหมือนกับมันมีรายได้เข้ามามากกว่ารายจ่ายอ่ะทุกอย่างมันโฟลว์มากขึ้นนะคะนี่สำหรับบางคนเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเกณฑ์ได้ใช้เงินกับการเดินทางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบริหารเงินให้ดีนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้เรือนที่6ได้ลัคนามีนได้กันออกมานะคะลัคนากันมาแรงนะคะจากเรือนที่6แล้วก็ตัวลัคนากันอีก1ลัคนาคือลัคนามีนนะคะดูแล้วนะคะก่อนหน้าเนี้ยเพื่อนๆอาจจะมีความตึงเรื่องเงินอะนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเงินเข้าช้าอย่างเงี้ยเหมือนทำงานไปแล้วแต่เงินตอบรับมันช้านะคะหรือรู้สึกว่าอยากได้เลื่อนตำแหน่งเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนเพิ่มเติมแต่ทุกอย่างมันก็ถูกขัดถูกฉุดทำให้เพื่อนๆไม่ได้เลื่อนตำแหน่งรายได้ที่ต้องการไม่มานะคะหรือสำหรับบางคนถ้าฟรีแลนซ์หรือเป็นนายตัวเองก็คือโอกาสดีๆมันยังไม่ติดต่อมาหาเพื่อนๆรายได้ที่น่าชื่นใจก็เลยยังไม่มาก่อนหน้าเนี่ยเจอเรื่องตึงๆเครียดๆอย่างนี้นะคะแต่กันยา2024นะคะดูแล้วการงานของเพื่อนๆเนี่ยแหละจะเป็นตัวดึงการเงินมาให้เพื่อนๆจริงๆนะคะเพราะได้ลัคนากันออกมาเยอะตัวเลขรายได้ที่เพื่อนๆจะได้รับอะนะคะดูแล้วเป็นพลังงานลัคนามีนตรงตามใจฝันของเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะคะย้ำนะคะมันมีไพ่สตาร์ในเรือนมองออกมาในตอนแรกที่เราดูไม่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในกันยา2024มีโอกาสที่มันจะให้รายได้กับเพื่อนๆตรงตามใจฝันนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้คิดตัวเลขเขียนตัวเลขเป็นตัวเลขที่แบบมาตรงใจฝันของเพื่อนๆไปนะคะสมมตินะคะเหมือนกับเขาถามว่างานเนี้ยเขาอยากให้เราทุ่มเทเต็มร้อยแล้วเราอยากได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ให้เขียนตัวเลขตามใจฝันของเราอะว่าเราอยากได้ตัวเลขเนี้ยเขียนไปเลยนะคะมีโอกาสที่จะได้นะคะนี่สำหรับใครบางคนรอได้เลื่อนตำแหน่งอะไรเงี้ยเป็นไปได้ว่าการยา24อาจจะได้รับโอกาสเลื่อนตำแหน่งได้รายได้เงินเดือนอะไรเงี้ยตรงตามใจฝันนะคะหรือสำหรับบางคนอย่างที่บอกนะคะอาจจะมีการติดต่อโปรเจกต์อะไรบางอย่างมานะคะแล้วโปรเจกต์นั้นอ่ะให้รายได้ตอบแทนตรงตามใจฝันเพราะฉะนั้นโดยรวมนะคะการเงินของเพื่อนในกันยา2024นะคะจะมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบางอย่างผ่านการงานที่ทำให้เพื่อนได้รายได้ตรงใจฝันนะคะเรื่องความรักกันบ้างดีกว่านะคะจะมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนๆบ้างเพื่อนๆได้8ดาบได้6ถ้วยแล้วก็ได้เรือนที่10นะคะลัคนามังกรอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเริ่มแรกเลยนะคะสำหรับบางคนนะคะถ้าหากก่อนหน้านี้รู้สึกว่าเราแบบไม่ได้เจอคนรักที่ดีสมใจหวังอะนะคะจากพลังงานของ8ดาบเจอคนที่ท็อกซิกเจอคนที่แบบความสัมพันธ์ไม่ได้ดีอย่างที่ควรจะเป็นนะคะทำให้เพื่อนๆมีช่วงเวลาเหมือน8ดาบรู้สึกติดตันรู้สึกว่าเราโตคนเดียวอะรู้สึกว่าคงไม่มีใครดีๆเข้ามาในชีวิตของเราแล้วแหละถ้ามีอินเนอร์แบบนี้นะคะดูแล้วไม่จริงนะคะเพราะเดี๋ยวกันยา2024จะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนำพาให้เพื่อนๆได้ไปเจอกับคนที่ดีและคู่ควรกับเพื่อนๆมีพลังงานของ6ถ้วยออกมาคนๆนี้นะคะอาจจะเป็นคนรู้จักของเพื่อนๆอยู่ก่อนแล้วเคยรู้จักกันมาเมื่อในอดีตอะนะคะเคยเรียนด้วยกันมาโตด้วยกันมาเป็นเพื่อนข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยเคยร่วมงานด้วยกันมานะคะหรืออีกในนึงนะคะเพื่อนของเพื่อนๆอะอาจจะเป็นคนกลางแนะนำให้ได้รู้จักกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่า
จะเป็นแบบไหนคนคนนี้ดูแล้วพลังงานตรงกับเพื่อนๆนะคะจะเข้ามาทำให้เพื่อนเริ่มแบบเห็นทางออกอ่ะไม่ได้ติดตันเหมือนกับ8ดาบนะคะจะเริ่มเห็นทางออกว่าแบบเฮ้ยคนที่เขาดีตรงใจรักอ้าวสำหรับเราก็มีนี่มีเข้ามาในชีวิตนี่จะเป็นพลังงานแบบนี้นะคะได้พลังงานของเรือนที่10นะคะสำหรับบางคนอาจจะได้เจอกับคนเนี้ยผ่านการงานนะคะแนะนำให้ทำงานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยทำงานไปมาเอาปิ๊งกันเฉยนะคะคือสำหรับบางคนนะคะได้พลังงานลัคนามังกรอย่างนี้เป็นไปได้ว่าอีฝ่ายนะคะเป็นคนแบบมีบุคลิกดุเอาจริงเอาจังขึงขังมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวสูงนะคะอาจจะอายุมากกว่าเราก็ได้หรือว่าเขามีวุฒิภาวะสูงก็ได้นะคะหรืออาจจะแบบหน้าตาแบบดูเป็นผู้ใหญ่กว่าวัยอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบชอบแต่งตัวแนวเป็นผู้ใหญ่เนี้ยบเนี้ยบดุเข้มเข้มเป็นโทนนี้นะคะมีชื่อเสียงที่ดีเรื่องการงานนะคะคนคนนี้แล้วมีพลังงานของมังกรออกมาเป็นไปได้ว่าคนคนนี้นะคะสติปัญญาเฉียบคมเฉียบแหลมมากเป็นคนสู้งานถึกทนทานนะคะเจออุปสรรคอะไรไม่ยอมแพ้เลยอะสู้อย่างเดียวจนกว่าจะสำเร็จเป็นคนมีวินัยเป็นคนมีระเบียบนะคะและที่สำคัญเป็นคนเสน่ห์เลือร้ายนะคะเป็นคนที่แบบดูเอาจริงอย่างนี้นะคะแต่ว่าเฮ้ยมันมีเสน่ห์เขาอาจจะมีโทนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักนะคะสำหรับเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งจะมีเหตุการณ์สำคัญนะคะให้เพื่อนๆได้เจอกับคนใหม่อาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักกันมาก่อนหรือว่าคนรู้จักเป็นคนกลางแนะนำให้รู้จักกันนะคะนี่คือคีย์เวิร์ดเพราะฉะนั้นหากเพื่อนๆหมดหวังเรื่องความรักอยู่นะคะนี่เดี๋ยวสถานการณ์นี้จะทำให้เพื่อนๆเริ่มเปลี่ยนความคิดว่าเอาเอ๊ะคนที่ใช่ก็มีอยู่นี่นาเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้พลังงานลัคนากันออกมาอีกแล้วนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่1พลังงานกันมาแรงมากออกมาตลอดทางเลยนะคะได้เรือนที่10ตาให้ลัคนามังกรออกมาอีกนะคะได้นอตโนดนะคะ เป็นไปได้เลยว่าจะได้รู้จักกันผ่านการงานทำงานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยได้นอตโนดออกมานะคะดูแล้วความรักความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะคะถ้าเริ่มคบหาดูใจศึกษากันแล้วกันมันจะมีแต่พากันรุดเดินหน้าคนคนนี้นะคะมีพลังงานนอตโนดดูแล้วเขามีเป้าหมายชีวิตชัดเจนอะโดยเฉพาะเรื่องการงานเรื่องความมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆมีปัญหาหรืออะไรสามารถขอคำปรึกษาพึ่งพาเขาได้นะคะแล้วเป็นไปได้ว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะทำให้เพื่อนๆได้เข้าใกล้ความฝันของตัวเองมากขึ้นด้วยถ้าเพื่อนๆมีความฝันอยากสร้างความมั่นคงอะไรให้กับตัวเองนะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะช่วยเกื้อหนุนสนับสนุนให้เพื่อนๆสำเร็จตามใจฝันได้นะคะอย่างที่บอกนะคะพากันรุดเดินหน้านะคะความรักความสัมพันธ์นี้ต่อมามาดูกันนะคะว่าไพ่มีคำแนะนำหรือข้อความอะไรเพิ่มเติมอยากบอกเพื่อนๆกลุ่มที่1ถึงเหตุการณ์สำคัญในการยา24นี้นะคะเพื่อนๆได้ White Raven Spirit Trust in the Magic ได้ Crow Spirit Co-create with Spirit ได้ Giraffe นะคะ See the Big Picture นะคะผู้เริ่มแรกเลยนะคะตาแก้วสะดุดที่น้อง Crow Spirit นะคะเพราะว่ามีเลข17ในทาโร่เป็นไพ่ The Star นะคะและเรือนมองเพื่อนๆได้ Starพลังงานดวงดาวมาเยอะมากนะคะคอนเฟิร์มนะคะว่าเหตุการณ์สำคัญการยา24เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เพื่อนเข้าใกล้ดวงดาวของตัวเองมากขึ้นเข้าใกล้เป้าหมายความฝันของตัวเองมากขึ้นและสำหรับบางคนนะคะเป็นไปได้ว่านี่คือเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นให้เพื่อนได้กลายเป็นดวงดาวเองYou're the star นะคะเด้อมีชื่อเสียงมากขึ้นผลงานเป็นที่รู้จักมากขึ้นก่อนหน้าเนี่ยเป็น The Magician นะคะที่แบบทุ่มทุนทุ่มแรงกายแรงใจลงทุนการเงินเวลาอะไรของตัวเองสร้างผลงานอะไรบางอย่างลงไปย้ำนะคะไม่สูญเปล่ามันจะได้ก่อเกิดเป็นดวงดาวนะคะมีคนแบบเห็นคุณค่าเห็นมูลค่าในทักษะในผลงานของเพื่อนๆอย่างเงี้ยนำมาซึ่งโอกาสดีๆอะไรบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นยินดีด้วยนะคะแก้วนะคะส่วนตัวชอบคำเนี้ยเวลาแบบไพ่ออกมาว่าแบบเราทำอะไรไปมันไม่สูญเปล่านะคะมันเป็นสัญญาณว่าเพื่อนๆมาถูกทางแล้วแรงกายแรงใจที่เพื่อนๆทุ่มเทไปมันออกดอกออกผลให้เพื่อนๆดีมากมันเป็นข่าวดีนะคะยินดีด้วยอีกสักทีนะคะนี่เพราะฉะนั้นหากก่อนหน้านี้เพื่อนๆ เป็นเดอะมูนนะคะมีความกังขาขมุกขมัวอยู่ใต้แสงจันทร์ว่าเรามาถูกทางหรือยังหรือมีความตัดพ้อนะคะว่าแบบชีวิตมันแบบเล่นตลกกับเราเกินไปไหมไม่เห็นให้แสงสว่างลงมาเลยอะไรอย่างงี้นะคะไวท์เลเวนสปิริตออกมาแล้วนะคะ Trust in the Magic ให้เชื่อนะคะในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจักรวาลเชื่อในวิถีชีวิตของเราว่าถ้าเราทำเต็มที่เราทำสิ่งที่ดีนะคะเดี๋ยวมันนำพาเราไปสู่อะไรดีๆเองให้เชื่อในวิถีชีวิตวิถีจักรวาล
านนะคะไพ่ใบนี้นะคะเป็นพลังงานของการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดากำลังคุ้มครองนำทางเพื่อนๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆทำอะไรบางอย่างเต็มที่แล้วย้ำนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีมันไม่ได้เบียดเบียนใครอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก่อเกิดสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆเองนะคะได้พลังงานของยีรามนะคะโอ้ see the big picture นะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆเหมือนกับตอนได้ข่าวดีเนี่ยได้โอกาสดีๆอยู่ในช่วงจังหวะขาขึ้นชีวิตของตัวเองเนี่ยมันจะมีสักโมเมนต์นึงที่เพื่อนๆรู้สึกว่าเพื่อนๆเริ่มเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลของมันเหมือนเพื่อนๆเห็นภาพรวมในชีวิตของตัวเองว่าอ๋อเหตุผลที่เพื่อนๆต้องเคยเจอเหตุการณ์ติดชะงักอย่างนั้นเจออุปสรรคแบบนั้นเคยอยู่ในช่วงที่มันไม่ยอมเป็นขาขึ้นสักทีเพื่อนๆไม่ได้ก่อเกิดเป็นดวงดาวสักทีเดี๋ยวจะดูออกนะคะว่าอ๋อทำไมมันถึงต้องเกิดเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอ๋อเราต้องเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเพื่อให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างพัฒนาทักษะอะไรบางอย่างแก้ไขอะไรบางอย่างเพื่อที่ให้เราแบบวิวัฒนาการเป็นตัวเองในเวอร์ชันซูเปอร์ไซย่าเป็นตัวในเวอร์ชันที่ดีขึ้นมีศักยภาพพัฒนาได้แบบถึงระดับดวงดาวของเราเก่งมากขึ้นจนสามารถคว้าโอกาสดีๆที่ติดต่อตรงนี้มาได้ถ้ามันไม่มีเรื่องยากๆไม่มีอุปสรรคตรงนั้นเกิดขึ้นเราก็คงไม่ได้เก่งขึ้นไม่สามารถคว้าโอกาสดีๆตรงนี้ได้หรอกมันมีเหตุมีผลของมันเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะเป็นยีราฟนะคะเห็นภาพรวมอะไรบางอย่างได้ชัดเจนว่าโชคชะตาไม่ได้เล่นตลกกับเรานะคะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับเพื่อนๆและทุกอย่างที่เพื่อนๆทำไม่สูญเปล่าแต่มันมีเหตุติดชะงักอะไรเพราะมันเป็นเหตุที่จำเป็นต้องมีมาเพื่อเพื่อนๆเฉยๆนะคะจะมีช่วงเวลาตื่นรู้อย่างนี้เกิดขึ้นนะคะมีเลข29ออกมาในน้องยีรามนะคะบวกกันได้11ในทาโร่จะเป็นไพ่จัสติสนะคะตาช่างเดี๋ยวเดือนกันยา2024นะคะการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละจะเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าชีวิตของเพื่อนๆได้รับความยุติธรรมนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเพื่อนๆลงทุนลงแรงอะไรไปผลลัพธ์มันก็ออกมาดีให้กับเพื่อนๆเป็นที่น่าชื่นใจมันเหมือนตาช่างที่เท่ากันนะคะมันไม่ได้เป็นพลังงานของการที่เราลงทุนลงแรงไปแล้วแล้วผลตอบรับหายไปไหนก็ไม่รู้มันเป็นตาช่างที่เอียงไม่แฟร์กับเพื่อนๆไม่ยุติธรรมกับเพื่อนๆจะไม่เป็นอย่างนั้นนะคะกันยาทุกอย่างเป็นตาช่างที่เท่ากันรู้สึกว่านี่สิความยุติธรรมในที่สุดมันก็ออกดอกออกผลแล้วจะมีฟีลลิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะนี่ได้ protectionได้ awakening นะคะ confirm นะคะช่วงเวลาเตือนรู้มาถึงแล้วอู้มีพระจันทร์ออกมาด้วยนะคะทาโร่ก่อนอันนี้เพื่อนๆก็ได้เดอะมูนนะคะดูแล้วก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะมีช่วงที่แบบกังขาตัดพ้อยตกอยู่ใต้แสงจันทร์นะคะคือไม่แน่ใจว่าเส้นทางนี้มันใช่สำหรับเราไหมต้องการการันตีอะไรบางอย่างเดี๋ยวเดือนนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการยา2024มันจะเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เพื่อนเป็นยีราฟมองเห็นภาพรวมเป็น awakening ตื่นรู้ไม่ได้ตกอยู่ใต้พลังงานขมุขมัวของแสงจันทร์แล้วเพื่อนๆจะเป็นแสงอาทิตย์เห็นทุกอย่างชัดเจนมากเมื่อแสงสว่างมันส่องให้เพื่อนๆตื่นรู้ว่าอ๋อเรื่องยากๆที่ผ่านมาก่อนหน้าเนี่ยมีมาเพื่อให้เราได้นำพามาสู่ความสำเร็จณตรงนี้ถ้าไม่มีเรื่องยากๆตรงนั้นเราอาจจะแบบหลงทางไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เราอาจจะเก่งไม่พอที่แบบจะคว้าโอกาสตรงนี้ได้ด้วยซ้ำแต่พอดีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลนำพาให้เรามาทางนี้เจอเรื่องแบบนี้เราเลยวิวัฒนาการเราเลยเก่งขึ้นคว้าโอกาสนี้ติดเจอเส้นทางที่ใช่ของตัวเองไม่หลงทางเนี่ยจะมีช่วงเวลาตื่นรู้เห็นภาพรวมนะคะไอ้นี้คอนเฟิร์มได้ protection ไอ้นี้คอนเฟิร์มนะคะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะกลับมามั่นใจในตัวเองอีกครั้งมั่นใจว่าเรามาสู่แสงอาทิตย์แล้วเรามาถูกทางเราไม่ได้หลงทางหายสาบสูญไปที่ไหนนะคะเพื่อนๆมาถูกทางแล้วเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลปกป้องรักษาอารักขาเพื่อนๆอยู่นะคะนี่ได้ stagnant waters นะคะแล้วก็ได้ มารดาน้ำเค็มนะคะคือไพ่ใบเนี่ยแกชอบเรียกว่ามารดาแห่งน้ำเค็มนะคะดู Mother of the Salt Waters โอ้โหไม่ให้เรียกแบบมารดาแห่งน้ำเค็มนี้มันก็แกชอบคำนี้เป็นการส่วนตัวนะคะนอกเรื่องนะคะต่อนะคะ Stagnant Waters ใบเนี่ยคอนเฟิร์มนะคะว่าก่อนหน้านี้เพื่อนๆเหมือนกับอยู่ในช่วงที่ติดชะงักจริงๆนะคะเหมือนกับเราเป็น The Magician ทุ่มเทเงินเวลาศักยภาพความรู้ของเราเพื่อจะสร้างความมั่นคงเราทุ่มมากแต่ทุกอย่างมันนิ่งมากนี่มันอะไรเนี่ยเพื่อนๆอาจจะมีช่วงแบบตกอยู่ใต้แสงจันทร์นอนแบบเบื่อไม่มีแรงไม่มีแพชชั่นอะไรจะทำอะไรอีกต่อไปแล้วนะคะรู้สึกว่ามันไม่เห็นมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเลยจากความทุ่มเทของเราแต่มารดาแห่งน้ำเค็มออกมาแล้วนะคะแพชชั่น
ดูแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะกลับมามีไฟในใจอีกครั้งนะคะอย่างที่บอกนะคะทุกอย่างกำลังจะรุดเดินหน้าเพื่อให้เพื่อนๆแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆจะกลับมากระตือรือร้นมีไฟนะคะมีโอกาสอะไรมาคว้าเอาไว้ให้ฟิตให้ลุกขึ้นมาแล้วลุยนะคะอย่านอนนิ่งนะคะมันเป็นโอกาสที่ดีถ้าคว้าติดนี่คือมันจะรุดเดินหน้าแบบสุดๆอะนะคะเพราะฉะนั้นลุยนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่1ได้ Open Your Heart กับ Let Love In นะคะด้านความรักนะคะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะมีช่วงตัดพ้อนะคะว่าแบบเอ้ยเราแบบไม่เจอคนที่รักที่ใช่แล้วแหละในชีวิตนี้ forever and ever อะไรอย่างเงี้ยไม่จริงนะคะจากมารดาแห่งน้ำเค็มนะคะคือเดี๋ยวจะมีคนที่ใช่เข้ามานะคะอย่างที่เราอ่านไปในพาร์ทความรักเลยนะคะจะเป็นคนที่พากันไปสู่เป้าหมายความฝันอะรุดเดินหน้านะคะเพราะฉะนั้นเปิดใจเอาไว้นะคะแล้วอาจจะเจอคนที่ใช่นี่ได้ last quarter moon in cancer take a breather นะคะให้รักษาแรงกายแรงใจตัวเองเอาไว้ให้ดีอย่าเครียดอย่ากังวลใจนะคะอย่าตกอยู่ใต้แสงจันทร์อย่าตกอยู่ในความขมุกขมัวนานจนเกินไปนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเองเพื่อนๆจะเป็นยีราฟในท้ายที่สุดเห็นภาพรวมว่าแบบอ๋อทำไมมันถึงต้องเกิดอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะว่ามันมีมาเพื่อให้เราเก่งขึ้นนะคะอย่างที่บอกได้ Full Moon in Cancer Let Your Fears Dissolve นะคะเหตุการณ์สำคัญกันยา24นะคะอะไรที่เพื่อนๆกลัวกังวลทุกใจเดี๋ยวมันจะ dissolve นะคะเดี๋ยวมันจะหายไปมันจะหายไปกับคลื่นทะเลเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเจอแสงอาทิตย์ทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นนะคะเพื่อนๆได้พลังงานกรกฎออกมาเยอะมากนะคะอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะกรกฎแล้วเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆก่อนหน้าเนี่ยจะอาจจะมีความกลัวในเรื่องของการที่เราจะสามารถดูแลคนรักครอบครัวได้ไหมนะคะอาจจะมีความกังขาอย่างนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวกันยา24นะคะโอกาสดีๆที่เข้ามาจะทำให้เพื่อนๆสามารถเข้าใกล้ความฝันในแง่แบบสร้างความมั่นคงดูแลคนรักครอบครัวได้สำเร็จจะเข้าใกล้ความฝันนั้นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่กลัวจะค่อยๆหายไปนะคะได้ take a leap of faith ได้ dove นะคะนี่มันเป็นพลังงานเหมือนไพ่เดอะฟูลนะคะที่เราอ่านไปในเรื่องของการงานนะคะย้ำนะคะเพื่อนๆอาจจะได้แบบปลดล็อกเรื่องการงานอะโอกาสดีๆติดต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งได้เดินทางไปในที่ใหม่ๆได้ลองทำโปรเจกต์ใหม่ๆทำงานกับคนใหม่ๆคอนเนคชั่นใหม่ๆเนี่ยคีย์เวิร์ดคือมันใหม่มันสดใหม่แล้วมันจะดีนะคะทำให้เพื่อนๆสุขสงบเหมือนโดฟอะรู้สึกแบบอะไรที่เรากลัวกังวลแบกรับอยู่บนบ่ามันเหมือนถูกปลดพันธนาการอะนะคะทุกอย่างคลี่คลายให้เพื่อนๆสบายใจนะคะนี่ได้กราเมอร์นะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆจะหายกังวลนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะคะก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนๆมองกระจกแล้วแบบรู้สึกคุยกับตัวเองไปก็เป็นทุกไปอะรู้สึกมองกระจกแล้วก็แบบเราทำสิ่งนี้ไปทำไมเราเป็นเดอะแมจิเชียนที่ทำโปรเจกต์นี้ไปทำไมแต่ตอบตัวเราเองสิแล้วแบบทุกเองถามเองกังวลเองอย่างเงี้ยวนลูปอยู่กับตรงนี้นะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะคลี่คลายนะคะในการยา24เพื่อนๆจะมองกระจกแล้วตอบตัวเองได้แล้วบอกว่าฉันเป็นเดอะแมจิเชียนที่ทุ่มเททำทุกอย่างไปเพราะว่าฉันกำลังจะสำเร็จเหมือนตอนนี้ไงทุกอย่างกำลังจะขาขึ้นเพื่อฉันเหมือนตอนนี้ไงฉันถึงเป็นเดอะแมจิเชียนทุ่มเทสร้างทุกอย่างไปก่อนหน้านี้เจอคำตอบแล้วเพราะฉะนั้นลาก่อนความกังวลอาจจะมีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นนะคะได้เดสแพร์ได้ชายได้ไวฟ์นะคะขอเซ็นเซอร์เดสแพร์นิดนึงนะคะเพราะแกไม่แน่ใจว่าแบบYouTube จะยังไงนะคะเริ่มแรกเลยนะคะดูแล้วก่อนอันนี้เพื่อนๆอาจจะมีช่วงอมทุกข์อยู่ใต้แสงจันทร์จริงๆอะนะคะคือเหมือนค่อนไปทางหมดหวังนิดนึงว่าแบบเราจะสามารถสร้างอะไรบางอย่างได้สำเร็จจริงๆไหมนะคะจากพลังงานของไพ่ชายนะคะอาจจะแบบโปรเจกต์ที่เราจะให้กำเนิดมันจะให้ความมั่นคงได้จริงๆหรือเปล่ากังขานะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะคะมีพลังงานของไพ่ไวฟ์ออกมานะคะบุคคลที่มีความเป็นภรรยาอาจจะเป็นแรงใจที่ดีให้กับเพื่อนๆได้อาจจะเป็นภรรยาเพื่อนๆเป็นคุณแม่ก็ได้นะคะหรือมิตรสหายเราที่เขาแบบเป็นแม่คนอ่ะอาจจะให้คำแนะนำอะไรดีๆกับเราได้นะคะแล้วเพื่อนๆได้ไพ่ชายกับไวฟ์ออกมานะคะสำหรับบางคนถ้าเพื่อนๆเคยแบบหมดความหวังไปแล้วอ่ะว่าเราจะมีครอบครัวที่ดีเจอคนที่รักโรแมนติกมาแบบมีบุตรมีทายาทกับเราได้จริงๆหรอเคยหมดหวังไม่หมดหวังนะคะเดี๋ยวกันยา24จะเจอคนที่ใช่มาสร้างครอบครัววางแผนมีบุตรมีครอบครัวด้วยกันได้นะคะสำหรับบางคนนะคะถ้าเครียดว่าเราจะดูแลคนรักครอบครัวได้ไหมเครียดจากการที่แบบมีบุตรอะนะคะเหมือนกับมีลูกแล้วก็เริ่มเครียดว่าจ่ายค่าเทอมเท่านี้ค่าถุงเท้าลูกค่าหนังสือลูกเท่านี้โอ๊ยเราจะไหวไหมอะไรเงี้ยคือมีความซีเรียสเรื่องคนรักครอบครัวเดี๋ยวทุกอย่างจะคลี่คลายนะคะในกันยา24เนี่ยแหละจะมีเหตุการณ์สำคัญที่เป็นแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาให้เพื่อนๆแบบปลดพันธนาการจากความทุกข์ตรงนี้นะคะนี่ได้เลยเพลนิชนะคะ the sun will rise and we will try again ไปอยู่กับ the sun เลยนะคะ
พลังงานอาทิตย์เยอะมากนะคะกลุ่มที่1ย้ำอีกนะคะแสงอาทิตย์จะส่องมานี่คือเหตุการณ์สำคัญของเพื่อนๆในการยา2สีนี้นะคะแสงอาทิตย์จะส่องมาเป็นโอกาสดีๆที่ให้เพื่อนๆได้เริ่มต้นชีวิตบทใหม่ได้ทำโปรเจกต์ของตัวเองให้ดีกว่าเดิมเดินทางในเส้นทางใหม่ที่มันมั่นคงกว่าเดิมเข้าใกล้ความฝันมากกว่าเดิมอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นดีนะคะเดี๋ยวต่อมาดูรูปเต่าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ลัคนาธนูเรือนที่5และได้พลูโตนะคะลัคนาธนูสิงห์พิจิกอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเริ่มแรกเลยนะคะพลูโตมาการเปลี่ยนแปลงจะมาถึงนะคะย้ำเข้าไปอีกนะคะจากเรือนมองไพ่ซ็อกเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะทำให้เพื่อนๆได้มีไฟในใจอีกครั้งอ่ะมีพลังงานธาตุไฟเยอะนะคะจากธนูแล้วก็สิงห์ในเรือนที่5จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เพื่อนมีแพชชั่นมีไฟมีเป้าหมายมีแล้วต้องพุ่งชนมันจะแบบกระตือรือร้นกว่าเดิมไอเดียจินตนาการจะโลดแล่นมากกว่าเดิมนะคะถ้าเพื่อนๆจับงานที่ต้องใช้ไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ความกล้าแสดงออกเอาตัวเองไปอยู่ในโซเชียลมีเดียเอาตัวเองไปอยู่หน้าสาธารณชนหน้ากล้องอะไรเงี้ยดูแล้วเพื่อนๆจะมีความมั่นใจแล้วทำออกมาได้ดีมากขึ้นมีโอกาสนะคะที่เพื่อนๆหรือผลงานของเพื่อนๆจะมีชื่อเสียงในการยา2024นี้จะได้รับโอกาสดีๆถึงขนาดนั้นนะคะในพลังงานของธนูย้ำนะคะสำหรับบางคนอาจจะได้ข้องเกี่ยวกับการเดินทางต่างชาติต่างภาษานะคะเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูตัวเลขนำโชคนะคะ1644นะคะ1644อาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุได้หมดเลยนะคะ16ได้7นะคะกรกฎาคม44นะคะหรือ8กรกฎาคม4กรกฎาคมนะคะมีนัยยะสำคัญอะไรหรือเปล่าได้ปลาดาวแล้วได้ขนนกนะคะสำหรับบางคนนะคะทักษะการพูดการเขียนการพิมพ์การใช้แอปพลิเคชันการเจรจาใช้ภาษาอาจจะมีบทบาทสำคัญให้ใช้ทักษะเหล่านี้ให้ดีนะคะได้ปลาดาวออกมานะคะทุกอย่างเป็นไปได้นะคะไม่ว่าความฝันของเพื่อนต้องการสร้างความมั่นคงในรูปแบบไหนมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนไพ่เดอะสตาร์ในเรือนมองนะคะทำให้เต็มที่นะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างไม่สูญเปล่านะคะเดี๋ยวเพื่อนๆเห็นเองว่าสิ่งที่เพื่อนๆทำไปอ่ะมันดึงดูดแสงอาทิตย์เข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆนะคะนี่และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้อ่านได้จากไพ่ค่ะหากชอบสามารถกดถูกใจกด Subscribe ติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแก้อัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะหากเพื่อนสนใจพรีออเดอร์นะคะนิยายทำมือของแก้วเรื่องที่2นะคะอาชเราสามารถพรีออเดอร์ได้นะคะทางลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่สนใจอุดหนุนหนังสือแก้และอ่านไพ่กับแก้ในวันนี้ขอให้มีเดือนกันยายน24ที่ดีนะคะนี่เราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบายหากเพื่อนๆเลือกไพ่กลุ่มที่2นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะมาดูไพ่เรือนมองแล้วก็ไพ่ทาโร่เพื่อดูภาพรวมก่อนนะคะว่าเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆกลุ่ม2ในการยา24จะเป็นอะไรก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องการงานการเงินความรักนะคะถ้าเสียงแก้วเพี้ยนขออภัยนะคะคือเมื่อวานดูหนังนะคะแล้วแบบกินป๊อปคอร์นไม่น่าเลยนะคะต่อนะคะนอกเรื่องนะคะเดี๋ยวดูไพ่เรือนมองก่อนนะคะเพื่อนๆได้ไพ่บุ๊คมูนแบร์ฟิชและสตาร์สนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเหตุการณ์สำคัญการยา24สำหรับเพื่อนๆกลุ่มที่2นะคะถ้าหากก่อนหน้าเนี่ยเพื่อนๆทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับหนังสือการเขียนงานวิจัยดูแล้วมันจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเพื่อนๆได้ไพ่บุ๊กออกมาในเรือนมองนะคะเพื่อนๆอาจจะแบบกำลังศึกษาอะไรบางอย่างอยู่นะคะศึกษาหาความรู้เรียนรู้ต่อปริญญาเรียนอะไรเพื่อจะเอาใบเซอร์อะไรอย่างเงี้ยอยู่นะคะหรือสำหรับบางคนอาจจะเขียนงานอะไรบางอย่างนะคะแบบเขียนนิยายเขียนตำราวิชาการเขียนงานวิจัยคิดค้นสูตรเมนูอาหารเครื่องดื่มใหม่ๆอะไรเงี้ยเขียนงานเพลงประพันธ์บทละครสคริปต์เนี่ยได้หมดเลยนะคะอะไรที่แบบมันเป็นเชิงเขียนเป็นหนังสือเขียนเป็นแบบเป็นเล่มๆเป็นกระดาษเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าทำอะไรไปนะคะดูแล้วอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเจอเหตุการณ์สำคัญกันยา24ในแง่ที่แบบเพื่อนๆอาจจะมีชื่อเสียงจากสิ่งที่ตัวเองสร้างเพราะว่าบุกติดกับมูลนะคะว้าฮ่าอาจจะแบบได้รับการยอมรับแบบมีชื่อเสียงนะคะลูกค้าชอบสูตรที่เพื่อนๆคิดคนอ่านชอบงานที่เพื่อนๆเขียนคนฟังชอบเพลงเพื่อนๆงานทีสิทธิ์งานวิจัยอะไรแบบโหนักวิชาการยอมรับของเพื่อนๆอ่ะนะคะจะมีชื่อเสียงที่ดีจากสิ่งที่เพื่อนๆเขียนศึกษาตรงนี้อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรลักษณะนี้อยู่ศึกษาเขียนลุยให้เต็มที่นะคะเป็นไปได้ว่ามันจะนำมามากกว่าชื่อเสียงด้วยมันจะเอาสิ่งดีๆเรื่องการเงินมาให้เพื่อนๆด้วยเพราะว่ามูนนะคะเป็นมิลเลอร์กับฟิชและตัวบุ๊กเป็นมิลเลอร์กับสตาร์สนะคะเนี่ยจาก4ใบนี้เลยนะคะปั๊บ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 ดูแล้วนะคะนอกจากจะมีชื่อเสียงจะนำมาซึ่งการเงินดีๆให้กับเพื่อนๆอย่างที่บอกนะคะอาจจะแบบโอ้ถ้าเพื่อนๆเขียนสูตรขนมเขียนสูตรเครื่องดื่มดูแล้วมันเป็นสูตรที่ดี
มีชื่อเสียงถูกปากลูกค้าลูกค้าอุดหนุนเยอะการเงินไหลมาเงี้ยงานวิจัยได้รับการยอมรับจากนักวิชาการโอกาสดีๆติดต่อมาให้แบบไปเอางานวิจัยออกงานนู่นนี่นั่นจดลิขสิทธิ์จดสิทธิบัตรอะไรเงี้ยการเงินมาชื่อเสียงมานะคะหากทำงานเขียนนิยายงานประพันธ์ดนตรีอะไรเงี้ยมีชื่อเสียงมีคนชอบคนอ่านคนฟังทำให้มีรายได้เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วนะคะสิ่งที่เพื่อนๆเขียนอยู่เนี่ยมันจะนำมาแต่สิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นมิลเลอร์กับสตาร์ตรงนี้นะคะดูแล้วเพื่อนๆจะได้เป็นดาวเด่นอ่ะค่ะอย่างที่บอกนะคะชื่อเสียงดูแล้วนะคะไม่ว่าเพื่อนๆเขียนศึกษาวิจัยอะไรไปอ่ะอาจจะแบบได้รับโอกาสดีๆเยอะถึงขนาดนั้นนะคะแล้วโอกาสดีๆที่ว่าเป็นไปได้ว่ามาจากบุคคลที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะเพราะเป็นมิลเลอร์กับแปรนะคะอาจจะเป็นหัวหน้าเป็นคุณครูอาจารย์ศาสตราจารย์เป็นลูกค้าที่แบบเป็นผู้ใหญ่อ่ะนะคะเป็นเจ้าของกิจการอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเอาโอกาสดีๆอะไรมาให้เพื่อนๆนะคะสำหรับบางคนถ้าทำธุรกิจหรือว่าทำผลงานอะไรอยู่ฐานลูกค้าดูแล้วเป็นผู้ใหญ่นะคะจะไม่ใช่แนวแบบเด็กๆเทเลทับบี้อะไรเงี้ยเป็นกลุ่มนี้นะคะเช่นสูตรกาแฟต้องเข้มสำหรับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยขนมต้องรสชาติหวานน้อยสำหรับผู้ใหญ่งานเขียนต้องแบบฐานลูกค้าเป็นผู้ใหญ่นะคะวิชาการก็แบบต้องแบบเป็นกลุ่มศาสตราจารย์ทรงภูมิทรงความรู้เนี่ยเป็นฐานของเพื่อนๆอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่าคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะหุยดีกลุ่ม2ดูแล้วแบบดีเรื่องการเงินชื่อเสียงเป็นดาวเด่นอีกแล้วอ่ะเพื่อนๆกลุ่มที่2มีมุมคล้ายกลุ่มที่1นะคะหลังๆนี้กลุ่ม1กลุ่ม2ชอบลิงก์กันเพื่อนๆอาจจะลังเลเลือกกลุ่มที่1อยู่ด้วยหรือเปล่านะคะถ้าเป็นงั้นก็ลองไปดูกลุ่มที่1ได้นะคะอาจจะมีข้อความอะไรแบบที่ไพ่อยากจะบอกเพื่อนๆ เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูไพ่ทาโร่กันเลยดีกว่านะคะเพื่อนๆได้ราชินีถือเหรียญ The Hermit 9เหรียญ Ace of Wands ได้ไพ่ Strength แล้วก็ได้10ไม้เท้านะคะเริ่มแรกเลยนะคะดูแล้วงานที่เพื่อนๆทำเป็นบุ๊กตรงนี้เนี่ยที่อย่างที่บอกนะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดสูตรเขียนวิจัยอะไรก็ตามประพันธ์อะไรก็ตามดูแล้วมันมีจุดเริ่มต้นทำมาจากการที่เป็น Ace of Wands นะคะคือมันมาจากการที่เพื่อนๆปิ๊งไอเดียอยากจะทำอ่ะพอปิ๊งปุ๊บเพื่อนๆมีแพชชั่นอยากจะลองอ่ะมันไม่มีใครลองทำอย่างนี้ไม่มีใครวิวัฒนาการประยุกต์สูตรอย่างนี้ไม่มีใครเขียนงานอย่างนี้วิจัยแบบนี้เราปิ๊งไอเดียว่าแล้วถ้าเราทำล่ะจะเป็นยังไงเพื่อนๆก็แบบมีแพชชั่นเอาลุยๆๆนะคะดูแล้วเพื่อนๆมีความมั่นใจในการสร้างผลงานดีมากเพราะติดกับ Ace of Wands เพื่อนๆได้ไพ่ Strength เป็นพลังงานลัคนาสิงห์นะคะนี่ดูแล้วเพื่อนๆมั่นใจอะว่าเราทำได้เผลอๆเพื่อนๆมีคิดในใจด้วยซ้ำว่าถ้าทำได้นะปังแน่มีชื่อเสียงแน่เพื่อนๆสำหรับบางคนนะคะอาจจะเซ็นได้ว่าโปรเจกต์เนี้ยจะนำพาความมีชื่อเสียงมาให้กับเพื่อนๆเพื่อนๆชัวร์มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วดูแล้วงานนี้สำหรับบางคนอาจจะต้องใช้พลังงานของไอเดียจินตนาการความกล้าแสดงออกเยอะนะคะจากไพ่ Strength คืออาจจะต้องแบบมีมุมใช้ไอเดียครีเอทีฟผสมเข้าไปในผลงานของตัวเองนะคะอาจจะต้องแบบมีความกล้าแสดงออกกล้าเอางานเราไปพรีเซนต์อย่างเงี้ยกล้าเอางานตัวเองไปอยู่ในสายตาสาธารณะคนเอาไปไว้ในแกลเลอรี่เอาไปไว้ในแพลตฟอร์มออนไลน์ตรงนี้เอาตัวเองออกหน้ากล้องอะไรเงี้ยมีมุมที่ต้องกล้าแสดงออกเข้าไปด้วยนะคะแต่ดูแล้วอย่างที่บอกเพื่อนๆดูแล้วมั่นใจที่จะทำนะคะได้พลังงานของ10ไม้เท้าติดกับไพ่ Strength ดูแล้วโปรเจกต์เนี้ยเพื่อนๆมีแพชชั่นมีไฟในการทำมั่นใจในการทำก็จริงแต่ดูแล้วงานมันหนักนะคะจากพลังงานของ10ไม้เท้ามีเรื่องที่เหมือนเพื่อนๆต้องเป็นคนแบกความรับผิดชอบเยอะอะเพราะว่าเราปิ๊งไอเดียอยากจะทำเอง ความรับผิดชอบทุกอย่างเราก็เลยต้องลุยด้วยตัวเองนะคะเหมือนกับต้องรับผิดชอบเรื่องเวลารายได้เงินลงทุนแบบต้องติดต่อฝ่ายนั้นฝ่ายนี้อุปสรรคอะไรขึ้นมาเหนือความคาดหมายอ่ะเราก็ต้องเป็นคนแก้อะไรอย่างเงี้ยดูแล้วงานหนักนะคะแต่อย่างที่บอกเพื่อนๆไฟในใจท่วมท้นมากเพื่อนๆลุยด้วยอินเนอร์แบบเนี้ยงานหนักก็ลุยงานหนักก็สู้นะคะเหมือนเพื่อนๆล็อกตาไว้ที่ดวงดาวอ่ะเพื่อนๆหมายมั่นปั้นมือว่ามันต้องสำเร็จเท่านั้นแล้วมันทำได้เราเชื่ออย่างนั้นเนี่ยงานที่เพื่อนๆทำอาจจะมาด้วยอินเนอร์อย่างเงี้ยนะคะดูแล้วไม่ว่าเพื่อนๆจะมีความศรัทธามีเป้าหมายเป็นดวงดาวยังไงเข้าใจถูกแล้วนะคะมาถูกทางแล้วนะคะพอดูแล้วมันจะนำมาซึ่งการเงินที่ดีให้กับเพื่อนๆได้จริงๆเพราะใบแรกเพื่อนๆได้พลังงานของราชินีถือเหรียญดูแล้วการเงินดีมากดีแบบดีมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเพื่อนๆต้องศึกษาหาข้อมูลอะไรบางอย่างปรีวิเวกเอาพลังงานทุ่มเทสร้างผลงานอะไรแบบที่เป็นพลังงานบุกตรงนี้ให้ทำนะคะเพราะติดกับราชินีถือเหรียญได้ไพ่ The Hermit ถ้ามันมีช่วงเวลาที่เพื่อนๆต้องปรีวิเวกแบบไปเขียนงานไม่ได้ไปสูงสิงปา
์ตี้กับใครไม่ได้แบบไปเจาะแจ๊ะโซเชียลมีเดียกับใครก็ให้เป็นไปตามนั้นนะคะคือเอาพลังงานทุ่มเทกับการสร้างผลงานได้เลยถ้าต้องมีช่วงเวลาแบบหาเวลาไปศึกษารีเสิร์ชข้อมูลเยอะอ่ะต้องเหนื่อยกับการรีเสิร์ชหาข้อมูลเรียบเรียงข้อมูลมาทำงานของเราให้ทุ่มเททำไปเลยนะคะเพราะดูแล้วอะไรที่เรารีเสิร์ชศึกษาหาข้อมูลมันจะส่งผลดีต่อเพื่อนๆทำให้งานของเพื่อนๆดียิ่งขึ้นเท่านั้นน่ะจะยิ่งการเงินดีมากขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นลุยเลยนะคะไม่ว่าจะศึกษาอะไรเขียนอะไรหาข้อมูลอะไรลุยๆๆนะคะพี่แก้วย้ำว่าลุยๆๆเพราะว่าเนี่ยอีกด้านของ The Hermit ได้พลังงานไป9เหรียญการเงินที่เพื่อนๆได้มันจะดีถึงขั้นว่าให้เพื่อนๆมีอิสระทางการเงินน่ะไปตัวเองไปครอบครัวไปแมวของเราปลาตะเพียนของเราคือไปอะได้เลยการเงินมีอิสระถึงขนาดนั้นนะคะสำหรับบางคนได้พลังงานของ passive income ด้วยสิ่งที่เพื่อนๆเขียนสร้างตรงเนี้ยสำหรับบางคนนะคะมันอาจจะกลายเป็น passive income ให้กับเพื่อนๆได้ยกตัวอย่างเพื่อนๆอาจจะเขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเขียนงานวิจัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแบบเฮ้ยมันสำเร็จมันสร้างรายได้ได้มันสร้างแบบลิขสิทธิ์อะไรบางอย่างให้กับเพื่อนๆได้ทำให้แบบรายได้มันเข้ามาเรื่อยๆอะเนี่ยอาจจะไปอินเนอร์แบบนี้นะคะลิขสิทธิ์เพลงที่เราประพันธ์เอาไว้อะไรเงี้ยรายได้เข้ามาเรื่อยๆการเงินเพื่อนๆเลยดีมากนะคะเพราะฉะนั้นเหนื่อยอ่ะมันจะเหนื่อยแค่ตอนสร้างผลงานนะคะจากสิบไม้เท้าเหนื่อยกับการแบบแก้ปัญหาเหนื่อยกับการรีเสิร์ชหาข้อมูลมันต้องใช้เวลามันใช้เวลาถึงขั้นว่าเพื่อนๆอาจจะต้องมีปริวิเวกอยู่ด้วยนะคะไม่ค่อยมีเวลาไปเจาะแจ๊ะอะไรกับใครเท่าไหร่เป็นช่วงแบบนั้นนะคะแต่ทุกอย่างออกดอกออกผลดีนะคะอย่างที่บอกการเงินดีนะคะชื่อเสียงมากโอกาสดีๆมานะคะได้เป็นดาวเด่นนี่คือเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆในกันยา24เลยนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ลัคนาพฤษภเดือนที่10แล้วดาวเสาร์นะคะลัคนาพฤษภมังกรอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะสำหรับบางคนถ้าทุ่มเททำงานอะไรมาตั้งแต่พฤษภาคมดูแล้วเดี๋ยวออกดอกออกผลนะคะให้เห็นอะไรบางอย่างเรื่องการเงินชื่อเสียงชัดเจนในกันยาแล้วดูแล้วมันจะดีต่อเนื่องไปแบบชัดเจนอีกรอบนึงเดือนมกราคมนะคะสำหรับบางคนอาจจะมี2ช่วงอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะกันยาและมกราดูแล้วนะคะเด่นเรื่องการงานนะคะจากพลังงานของเดือนที่10แล้วก็ดาวเสาร์นะคะดูแล้วเพื่อนๆทุ่มเทสู้งานหนักเป็น10ไม้เท้าจริงอะเพื่อโปรเจกต์เนี่ยสู้พอเพื่อนๆเชื่อว่ามันดังแน่มันปังแน่มันสำเร็จแน่ดูแล้วศรัทธาอะไรอยู่มาถูกทางนะคะเพราะว่าได้พลังงานพฤษภมันจะสร้างความมั่นคงทางการงานการเงินให้กับเพื่อนๆได้จริงๆนะคะมีชื่อเสียงมากในเรื่องการงานเพราะฉะนั้นทำอะไรอยู่ศึกษาอะไรอยู่เขียนอะไรอยู่ประพันธ์อะไรอยู่ลุยเลยนะคะเพื่อนๆการยา24จะมีผลลัพธ์ที่ดีเรื่องชื่อเสียงและการเงินมาให้เพื่อนๆต่อมาจะมาดูเหตุการณ์สำคัญในการยา24สำหรับเพื่อนๆกลุ่มที่2เจาะลึกในเรื่องการงานนะคะเพื่อนๆได้ไพ่ Strength King of Swords กษัตริย์ถือดาบ The Empress จักรพรรดินีแล้วก็ได้ Cardinal ออกมานะคะเริ่มแรกเลยนะคะลัคนาสิงห์พฤษภตุลอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะหรือสำหรับบางคนเป็นไปได้ว่าโปรเจกต์ที่เพื่อนๆสร้างเนี่ยอาจจะเริ่มต้นสร้างไปถ้าไม่ใช่พฤษภาคมก็อาจจะเป็นสิงหาคมนะคะอาจจะมีเดือนที่มีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างเป็นพิเศษดูแล้วนะคะงานของเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆมั่นใจในตอนสร้างจริงๆนะคะเพราะว่าประเดิมใบแรกเพื่อนๆได้พลังงานของไพ่สเตรนท์เลยนะคะเป็นงานที่ต้องใช้ไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ความกล้าแสดงออกดูแล้วมันเป็นงานที่เพื่อนต้องใช้ทักษะเหล่านี้นะคะสำหรับบางคนอาจจะต้องใช้เรื่องรูปโฉมรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองในการทำงานด้วยนะคะอาจจะต้องเอาตัวเองไปสู่สายตาสาธารณชนอยู่ต่อหน้าผู้คนอะไรอย่างเงี้ยในโซเชียลมีเดียสำหรับบางคนอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรืออะไรลักษณะนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะดูแล้วเพื่อนๆมั่นใจที่จะทำนะคะเพราะเพื่อนๆเชื่อว่ามันจะสำเร็จแล้วดูแล้วเชื่อมั่นมาถูกทางนะคะอย่างที่บอกเพราะว่ามีพลังงานของ The Empress ออกมาด้วยนะคะไม่ว่างานที่เพื่อนๆจับนะคะจะเป็นงานที่ต้องใช้ไอเดียจินตนาการรูปโฉมความงามความมั่นใจแค่ไหนมาถูกทางมากเดี๋ยวมันจะสร้างอาณาจักรอะไรบางอย่างให้กับเพื่อนๆได้นะคะอย่างที่บอกนะคะเดือนเนี้ยมันจะมีเหตุการณ์สำคัญที่ตัวเพื่อนๆหรือผลงานของเพื่อนๆเป็นที่ยอมรับมีชื่อเสียงการเงินดีนะคะเพราะฉะนั้นทำอะไรอยู่ทำให้เต็มที่นะคะมีพลังงานของกษัตริย์ถือดาบออกมานะคะมันเป็นพลังงานของการคอนเฟิร์มว่าเพื่อนๆมั่นใจในการสร้างมากเพื่อนๆอยู่ในตำแหน่งเป็นคนที่คิดริเริ่มบุกเบิกทำโปรเจกต์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยสิบไม้เท้าออกมาก่อนหน้านี้นะคะอาจจะต้องมีเรื่องต้องรับผิดชอบเองเยอะเรื่องเหนือความคาดหมายเหนือความคาดฝันอยู่ดีๆก็เกิดปัญหาขึ้นมาเราก็ต้องเป็นคนแก้นะคะโอเวอร์โหลดงานหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกันนะคะหน้าร้านก็ต้องจัดการหลังร้านก็ต้องจัดการนะคะตารางเวลาตารางงานต้องจัดการทุกอย่างรีเสิร์ชก็ต้องทำเองเนี่ยเพื่อนๆอยู่ในตำแหน่งกษัตริย์ถือดาบต้องทำเองทุกอย่างนะคะแต่อย่างที่บอกเพื่อนๆมั่นใจที่จะทำมาถูกทางแล้วนะคะให้ทำต่อไปสิ่งที่เพื่อนๆทำนะคะมันมีพลังงานของความบุกเบิกจากพลังงานของคาร์ดินอลนะคะไม้ขีดไฟนะคะมันเป็น
พลังงานเหมือนกับไพ่ Ace of Wands ที่เปิดในภาพรวมในตอนแรกนะคะมันเริ่มต้นมาจากการที่ปิ๊งไอเดียอยากจะทำอะสิ่งที่เพื่อนๆเริ่มเนี่ยมันเป็นการเริ่มมาเป็นการปิ๊งไอเดียริเริ่มทำบุกเบิกด้วยตัวเองคนรอบข้างอาจจะไม่ได้มีความเห็นตรงกับเราว่าเราควรทำสิ่งนี้กลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมรอบตัวอาจจะไม่มีใครเคยทำอย่างนี้มาก่อนแต่เราเป็นคนแรกที่บุกเบิกอยากจะทำพอปิ๊งไอเดียเหมือนไม้ขีดไฟเราเพื่อนๆอยู่ในช่วงต่อยอดให้ไม้ขีดไฟเนี่ยมันลุกโชติช่วงชัชวาลเพื่อนๆทุ่มเทงานหนักเพื่ออยากจะให้ไม้ขีดไฟมันลุกโชติช่วงอย่างนั้นนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะมาถูกทางแล้วเดี๋ยวไม้ขีดไฟของเพื่อนจะลุกโชติช่วงชัชวาลจริงๆนะคะจะเป็นดีเอ็มเพรสสร้างอาณาจักรอะไรบางอย่างไปของตัวเองได้นะคะถ้าหากเพื่อนๆจับงานอะไรที่มีฐานคนติดตามมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นเพศหญิงเพศแม่อะไรอย่างเงี้ยเยอะดูแล้วมาถูกทางนะคะเช่นงานวิจัยคิดสูตรอะไรของเพื่อนๆงานเขียนของเพื่อนๆดนตรีของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมีฐานคนอ่านเป็นผู้หญิงที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่สูตรเมนูนี้เหมาะกับผู้หญิงในวัยผู้ใหญ่ควบคุมน้ำหนักบำรุงผิวบำรุงความงามได้งานวิจัยนี้เหมาะกับสุขภาพของเพศหญิงเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่าคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่และเพศหญิงอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างต่องานของเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นทำอะไรอยู่ให้ลุยต่อไปนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเจอเหตุการณ์สำคัญเดือนกันยา24ในแง่ที่ว่าสิ่งที่เพื่อนๆทุ่มเทสร้างไปมาเริ่มออกดอกออกผลอะไรบางอย่างให้กับเพื่อนๆ เป็นอาณาจักรของเพื่อนๆได้สำเร็จนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้พลังงานของกรกฎเรือนที่10แล้วก็ได้มูนนะคะเพื่อนๆได้ลูกเต๋าคล้ายๆกลุ่มที่1นะคะย้ำนะคะกลุ่มที่2ถ้ามีลังเลเลือกกลุ่มที่1ลองไปดูด้วยนะคะเพื่อนๆอาจจะได้ข้อมูลข้อความอะไรจากไพ่เพิ่มเติมนะคะได้กรกฎเรือนที่10และพระจันทร์นะคะลัคนากรกฎมังกรมีนอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเราดูเหตุการณ์สำคัญเรื่องการงานลูกเต๋าออกเรือนที่10ที่เป็นในเรื่องการงานออกมาเลยนะคะดูแล้วให้มุ่งมั่นแข่งขันทำต่อไปมีวินัยในการทำต่อไปนะคะสิ่งที่เพื่อนๆทำนะคะดูแล้วต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นหลักนะคะเพราะมีพลังงานของกรกฎและลัคนามีนออกมาอาจจะใช้ไอเดียจินตนาการอารมณ์สัญชาตญาณทำงานเยอะอะนะคะมันจะไม่ได้เป็นพลังงานของการที่แบบออกแบบวิเคราะห์1บวก1อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้โลจิกตรรกะขนาดนั้นมันใช้อารมณ์ความรู้สึกในการสร้างนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะอาจจะต้องใช้ไอเดียคิดสูตรอะไรใหม่ๆประพันธ์เพลงเขียนงานตอนวิจัยงานก็อาจจะต้องมีมุมใช้ไอเดียความรู้สึกในการแบบทำงานวิจัยร่วมด้วยนะคะมีพลังงานนี้ออกมานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไพ่แนะนำนะคะว่าให้รักษาวินัยและอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าหากเพื่อนๆไม่รักษาอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ดีเดี๋ยวเพื่อนๆจะหมดไฟในการทำงานนะคะอาจจะแบบเผลอเซ็งเผลอหมดไฟไม่ทำแล้วงานก็จะคาราคาสั่งนะคะไพ่แนะนำว่าถ้าเพื่อนๆอารมณ์ดีให้จิตใจเราไม่ดิ่งไม่เหนื่อยกลางคันเดี๋ยวงานจะสำเร็จนะคะมีอุปสรรคอะไรก็จะผ่านไปได้เพราะมันเป็นพลังงานของเดือนที่10มังกรนะคะมังกรนะคะมันจะเป็นพลังงานเหมือนกับมีเรื่องยากอุปสรรคให้เพื่อนๆเจอเรื่องท้าทายแค่ในตอนแรกแต่ถ้าผ่านไปได้นะคะผลลัพธ์มันจะออกมาดีมากเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยนะคะงานหนักเป็น10ไม้เท้าอะไรลุยให้เต็มที่นะคะผลลัพธ์นะคะเพื่อนๆจะเห็นในเดือนกันยา24นี่แหละนี่สำหรับบางคนได้พลังงานของการที่อาจจะต้องเอาผลงานเอาตัวเองเนี่ยไปนำเสนออะไรบางอย่างกับบุคคลที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะจากพลังงานของเลอร์นามองแบร์แล้วก็จากดีเอ็มเพลแล้วก็กษัตริย์ถือดาบเช่นต้องเอางานเขียนของเราไปนำเสนอผู้ใหญ่ที่สำนักพิมพ์เอางานวิจัยเราไปพรีเซนต์ท่านโปรเฟสเซอร์ศาสตราจารย์ที่แบบเป็นผู้หญิงที่มีความขึงขังเป็นผู้ใหญ่นะคะหรือเอาเมนูอาหารขนมของเราไปตีตลาดฐานลูกค้าที่มีความเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยสำหรับบางคนเรื่องการนำเสนอกับบุคคลที่เป็นเพศหญิงมีความเป็นผู้ใหญ่อาจจะมีนัยยะสำคัญนะคะสำหรับบางคนอันนี้ข้อความเพิ่มเติมต่อมามาดูเหตุการณ์สำคัญเดือนกันยา24ด้านการเงินกับเพื่อนๆกลุ่ม2นะคะตายดูการเงินนะคะเพื่อนๆได้10เหรียญ Ten of Pentacles ประเดิมออกมาเลยอ่ะแล้วติดกับ10เหรียญได้ The Star ถัดจาก The Star ได้ Jupiter นะคะเพื่อนๆได้พลังงานของดาวเด่นมีชื่อเสียงออกมาเยอะนะคะขอพูดคำนี้ก่อนเลยเพราะว่าเรือนมองได้สตาร์การเงินก็ได้สตาร์ดูแล้วการเงินดีนะคะจะมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในกันยา24ในลักษณะของความโชคดีเพราะเพื่อนๆได้พลังงานของจูปิเตอร์ออกมานะคะมันเป็นพลังงานของความโชคดีเพราะฉะนั้นย้ำนะคะเพื่อนๆอาจจะได้โอกาสอะไรบางอย่างจากบุคคลที่มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วโอกาสตรงนั้นจะดึงดูดโชคดีทางการเงินมาให้กับเพื่อนๆสมใจหมายสมใจฝันนะคะ
เพื่อนๆอาจจะมีชื่อเสียงทำให้แบบผลงานของเพื่อนๆหรือทักษะของเพื่อนๆมันมีมูลค่าในตัวมันเองรายได้ก็เลยดีเพิ่มขึ้นถึงออกเป็น10เหรียญนะคะคือตัวเลขโชคดีเรื่องการเงินที่ได้จะเป็นตัวเลขที่แบบโหมันมั่นคงมากมันดีนะคะมันมั่นคงในระยะยาวด้วยนะคะแสดงว่าโอกาสที่ได้มามันจะไม่ได้เป็นโอกาสแค่เล็กๆน้อยๆผิวเผินแล้วผ่านไปนะคะจะไม่ได้เป็นโชคดีแค่แบบว่าอุ๊ยได้เงิน100บาทจบกันไปจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะโอกาสด้านการเงินที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆในกันยา24จะเป็นโอกาสที่ดีในระยะยาวเดี๋ยวยกตัวอย่างนะคะเช่นเพื่อนๆอาจจะสร้างหนังสือของตัวเองเนี่ยประพันธ์เพลงประพันธ์นิยายอะไรของตัวเองขึ้นมาเขียนละครเวทีสคริปต์อะไรขึ้นมามันเป็นลิขสิทธิ์ของเพื่อนๆอย่างเงี้ยแล้วมีบุคคลที่มีความเป็นผู้ใหญ่ตรงเนี้ยเขาเอาโอกาสอะไรมาให้เพื่อนๆกลายเป็นว่าเพื่อนๆได้ลิขสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์ตรงเนี้ยแบบระยะยาวอะรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำแบบเป็นก้อนแบบชื่นใจระยะยาวเพราะลิขสิทธิ์มันเป็นของเรารายได้มันเข้าเรื่อยๆอย่างเงี้ยรายได้เลยแบบมีเงินเก็บตามใจฝันตามใจหวังมองย้อนกลับมาเพื่อนๆจะรู้สึกว่าโชคดีจังที่เราทำงานเขียนประพันธ์งานชิ้นนี้โชคดีจังที่มีผู้ใหญ่มาเห็นงานของเราแล้วเอาโอกาสดีๆมาให้โหดูสิค่าลิขสิทธิ์เราแบบโอ้โหรวยเลยเนี่ยจะมีลักษณะนี้เกิดขึ้นไอ้นี่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่ารายได้ที่เข้ามาจะเป็นฟีลลิ่งเนี่ยเป็นเหมือนโชคดีสมตามใจฝันของเพื่อนๆทำให้เพื่อนมีชื่อเสียงแล้วรายได้จะมั่นคงในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นย้ำอีกสักทีนะคะเพื่อนๆทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำให้เต็มที่นะคะแล้วผลลัพธ์จะออกมาแบบดีเวอร์เดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต่าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆได้ลัคนาธนูได้เรือนที่5ได้จูปิเตอร์อีกแล้วนะคะเป็นยังไงล่ะออกมาเพิ่มนะคะลัคนาธนูและสิงห์อาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะอันนี้ไพ่แนะนำนะคะว่าโชคดีที่จะเกิดกับเพื่อนๆในการเงินเนี่ยมาจากโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่เพื่อนๆทำจากไอเดียจินตนาการความมั่นใจความกล้าแสดงออกของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ย้ำให้กับเพื่อนๆกลุ่มที่2มาตลอดทางเลยนะคะว่าให้รักษาอินเนอร์เนี่ยเอาไว้อินเนอร์มั่นใจกล้าแสดงออกกล้าเอาตัวเองผลงานตัวเองไปสู่สายตาสาธารณชนดูแลรูปลักษณ์ภายนอกของเรานะคะดูแลบุคลิกการแต่งตัวของเราให้สวยให้หล่อให้งามเอาไว้นะคะไอเดียจินตนาการมีอะไรใช้ให้สุดๆไปเลยนะคะอันนี้พยายามตลอดทางเลยนะคะแล้วดูแล้วโชคดีจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนะคะเพราะลัคนาธนูเนี่ยมันเป็นพลังงานเหมือนจูปิเตอร์เหมือนกันเป็นพลังงานโชคดีนะคะเพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่นะคะโชคเข้าข้างเพื่อนๆด้านการเงินนะคะอันนี้คือเหตุการณ์สำคัญทางการเงินในเดือนกันยา24นะคะคว้าไว้ให้ได้นะคะแล้วเนื่องจากมีพลังงานของธนูออกมานะคะสำหรับบางคนเพื่อนๆอาจจะมีชื่อเสียงด้านผลงานเนี่ยด้านภาษาต่างชาติ go inter ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจับงานอะไรที่มันข้องเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศต่างแดนท่องเที่ยวเชิงเนี่ยดูแล้วดีนะคะมันจะนำมาซึ่งชื่อเสียงและการเงินให้กับเพื่อนๆนะคะหรือสำหรับบางคนอาจจะได้แบบเกี่ยวข้องกับพวกแปลภาษาก็ได้นะคะหรือส่งออกอะไรกับต่างชาติเนี่ยฟิลเนี่ยต่างชาติจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสำหรับบางคนได้เดอะสตาร์ออกมาเยอะอย่างนี้นะคะเดอะสตาร์มันเป็นพลังงานของกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วอะไรก็ตามที่เพื่อนๆทำมันเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่ามันมีพลังงานของความบุกเบิกอยู่ในตัวไม่มีใครเครียดงานแบบนี้วิจัยงานแบบนี้ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกอะไรทำนองเนี้ยมันไม่มีเพื่อนๆเหมือนเป็นคนแรกในกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมที่บุกเบิกทำขึ้นมาคนแรกนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันต้องรับผิดชอบงานอะไรเยอะก็ให้ลุยนะคะถ้าต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมก็ให้รีเสิร์ชนะคะแล้วมันจะส่งผลดีต่อเพื่อนๆเดี๋ยวโชคดีจะเข้าข้างเพื่อนๆทางการเงินนะคะสำหรับบางคนได้จูปิเตอร์ออกมาเยอะอย่างนี้นะคะเป็นไปได้ว่าอะไรก็ตามที่เพื่อนๆลงทุนลงแรงสร้างไปในตอนประมาณสิงหาคมกันยาเนี่ยรายได้นะคะอาจจะเข้ามาอีกครั้งประมาณแบบปลายปีธันวาคมอย่างเงี้ยสำหรับบางคนก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะคือเงินเข้ามาช้าแต่พอเข้ามาแล้วเข้ามาแบบก้อนใหญ่ชื่นใจมากเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับบางคนเดี๋ยวต่อมามาดูเรื่องความรักกันบ้างดีกว่านะคะเหตุการณ์สำคัญความรักของเพื่อนๆกลุ่ม3ในกันยา24คืออะไรนะคะเพื่อนๆได้3เหรียญได้5ถ้วยแล้วก็ได้ไฟเยอร์นะคะเริ่มแรกเลยนะคะดูแล้วก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆอาจจะมีเซ็งๆซึมๆเรื่องความรักอยู่บ้างนะคะจากพลังงานของ5ถ้วยคือรู้สึกว่ามีโอกาสเจอคนดีๆที่น่าจะแบบเป็นความรักความสัมพันธ์โรแมนติกที่ดีแต่ว่ามันไม่ดีดั่งใจนึกนะคะมันมีจุดหักมุมตอนท้ายว่าแบบอ้าวคนนี้ไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดดิเฮ้ยคนนี้นิสัยอย่างนั้นเฮ้ยคนนี้ทรยศเราอย่างนี้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะทำให้เพื่อนๆเหมือนกับผู้ชายในภาพ5ถ้วยมองถ้วย3ถ้วยที่คว่ำแล้วรู้สึกเสียดายเสียใจเสียเวลาเสียความรู้สึกว่าเราหมดเวลาความทุ่มเทความรักไปกับคนเหล่านั้นทำไมมีอาการตัดพ้อนะคะว่าเราคงไม่เจอคนดีๆแล้วแหละ
เป็นไปได้ว่าเหตุผลที่ความสัมพันธ์มันไปกันไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะขาดพลังงานของ3เหรียญทางด้านซ้ายนะคะ3เหรียญเป็นพลังงานของทีมเวิร์คนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาที่มันหักมุมจบไม่ดีจบไม่สวยเนี่ยมันขาดการสนับสนุนช่วยเหลือกันเหมือนไม่ได้เป็นทีมเวิร์คที่ดีนะคะมีปัญหาอะไรก็แบบเฮ้ยเป็นคู่คิดคู่ปรึกษาไม่ได้ต้องการแรงใจก็สนับสนุนกันไม่ได้นะคะทำอะไรร่วมกันแล้วก็เฮ้ยพลังงานมันไม่ตรงกันอ่ะมันคิดต่างการปรับตัวเข้าหากันยากจะลงมือทำงานทำธุรกิจอะไรด้วยกันก็ตีกันนะคะมันเป็นพลังงานของการที่ขาดทีมเวิร์คที่ดีอยู่ด้วยกันแล้วแบบมีปัญหานะคะวางแผนสร้างครอบครัวสร้างอนาคตอะไรก็แบบเฮ้ยมันไปกันคนละทางมากก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมเพื่อนๆถึงผิดหวังเรื่องความรักก่อนหน้านี้ทั้งนี้นะคะพลังงาน5ถ้วยมันเป็นพลังงานของการที่ให้เพื่อนๆโฟกัส2ถ้วยที่เหลืออยู่ทางด้านหลังตัวเองมีโอกาสดีๆความรักที่ดีคู่ควรกับเพื่อนๆพลังงานตรงกับเพื่อนๆรอเพื่อนๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นขอให้รักษาแรงกายแรงใจตัวเองเอาไว้ให้ดีอย่าเอาพลังงานไปโฟกัส3ถ้วยโฟกัสความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เป็นของเพื่อนๆมันไม่ใช่สิ่งที่เพื่อนๆมีในขณะนี้นะคะพลังงานของ5ถ้วยเป็นพลังงานของการเตือนให้เพื่อนๆโฟกัสสิ่งดีๆที่เป็นของเราอยู่กับเรานะคะเพราะฉะนั้นให้หันหลังมาโฟกัสโอกาสดีๆเรื่องความรักที่รอเพื่อนๆอยู่ความรักครั้งใหม่นะคะที่เข้ามาจะเป็นพลังงานของธาตุไฟไฟเยอร์ดูแล้วนะคะจะเจอคนที่ถูกใจปิ๊งกันแรงสปาร์กกันแรงมีแพชชั่นในเรื่องเดียวกันต่างคนต่างมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นตัวของตัวเองโคจรมาเจอกันแล้วก็สามารถเข้ากันได้ดีอยู่มันไม่ได้เป็นพลังงานของการที่แบบเราต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราไม่เป็นตัวของตัวเองเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ยิ่งดราม่าท็อกซิกขาดความมั่นใจในตัวเองไม่เป็นทีมเดียวกันเลยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะความรักครั้งใหม่คือธาตุไฟปิ๊งกันแรงมีความฝันเหมือนกันต่างคนต่างมั่นใจเป็นตัวของตัวเองอยู่ด้วยกันแล้วก็ยิ่งไฟลุกโชนเป็นอินเนอร์แบบเนี้ยนะคะเป็นพลังงานของการที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่เบื่อไม่ซึมไม่เฉาอะเป็นอินเนอร์แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอให้เปิดใจเอาไว้นะคะว่าเดี๋ยวความรักดีๆจะเข้ามาหาเพื่อนๆในกันยา2024นี้นะคะถ้าอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่คู่ควรกับเราอยู่ด้วยแล้วมันแบบไม่เป็นทีมเวิร์คอยู่ด้วยแล้วมันไม่มีไฟอะไรในความฝันทำอะไรแล้วก็ไม่ดีอย่างเงี้ยให้แบบตัดใจนะคะปล่อยไปเพราะฉะนั้นเหตุการณ์สำคัญเรื่องความรักกันยา2024เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ให้เพื่อนๆตัดคนที่ไม่ใช่อ่ะออกไปจากชีวิตแล้วรอคนที่ใช่เข้ามานะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ให้พิจารณาเปิดรับดูนะคะคนใหม่ที่เข้ามานะคะเนื่องจากมีธาตุไฟเป็นไปได้ว่าลัคนาเมษสิงห์ธนูอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเดี๋ยวต่อมาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ลัคนาพิจิกเดือนที่9แล้วก็ได้ดาวอังคารนะคะลัคนาพิจิกธนูเมษอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะธาตุไฟมาเยอะนะคะเพราะว่าได้ธนูกับดาวอังคารมาเป็นธาตุไฟเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าธาตุไฟอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเพื่อนอาจจะมีธาตุไฟในตารางเกิดเยอะนะคะมีพลังงานของพิจิกออกมานะคะพิจิกอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างอีกอันหนึ่งนะคะพิจิกมันเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มนะคะว่าเดือนกันยา2024อาจจะเป็นเดือนที่เพื่อนๆต้องทำการสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอ่ะตัดคนที่ไม่ใช่ตัดคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วไฟมันมอดมันถ่วงมันไม่ได้ทำให้เราอยากไล่ล่าความฝันอยู่ด้วยแล้วเรายิ่งไม่มั่นใจในตัวเองอย่างเงี้ยยิ่งทำตัวเล็กลงเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มั่นใจในตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำงานเป็นทีมคิดจะทำอะไรก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะคะเป็นไปได้ว่ามันเป็นเดือนที่เพื่อนๆอาจจะตัดสินใจสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองตัดจบอะแล้วรอคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมเข้ามานะคะคนที่เข้ามานะคะจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับต่างชาติต่างภาษาการเดินทางนะคะอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้หรือเจ้าตัวอาจจะเป็นคนพูดได้หลายภาษาทำงานที่แบบเดินทางเยอะข้องเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาเยอะอย่างเงี้ยมีพลังงานของดาวอังคารออกมานะคะเจ้าตัวจะเป็นนักรบนักสู้วอร์ริเออร์อยู่ในตัวหมายความว่าเป็นคนที่ถึกทนทานนะคะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคจะเป็นคนที่เหมือนกับเอาจริงเอาจังอะอยากจะสำเร็จอะไรแล้วมันต้องลุยไปจนกว่าจะสำเร็จนะคะเป็นคนอินเนอร์นี้เพราะฉะนั้นนะคะดูแล้วคนใหม่คีย์เวิร์ดคือธาตุไฟจะแรงนะคะจะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกว่ามันกระตือรือร้นมันสดใสมันไม่เหี่ยวเฉาอะเพื่อนๆจะลืมไปเลยว่าเราเคยเป็น5ถ้วยมาก่อนเนี่ยเราเคยซึมอย่างเงี้ยจะลืมไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์สำคัญกันยา24เรื่องความรักนะคะอาจจะย้ำนะคะอาจจะต้องเป็นเดือนที่เปลี่ยนให้ตัวเองไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่านะคะเดี๋ยวต่อมาดูไพ่ Oracle เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรเพื่อนๆบ้างนะคะถึงเหตุการณ์สำคัญในกันยา2024นี้นะคะเพื่อนๆได้ Owl Spirit ได้ Whale Spirit ได้ Fox Spirit นะคะเริ่มแรกเลยนะคะไพ่อยากแนะนำให้เพื่อนๆเป็นน้องปลาหวานนะคะ Trust the Great Mystery นะคะให้เชื่อในความลึกลับของชีวิตวิถีจักรวาลวิถีชีวิตนะคะว่ามันอาจจะดำเนินไปแบบ
ในวิถีที่แบบเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอาจจะมีเรื่องเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นบ้างแต่ว่ามันนำพาเราไปสู่เส้นทางที่ใช่สู่ความฝันของเราอยู่นะคะใบนี้นะคะเป็นพลังงานของการที่ไพ่อยากให้เพื่อนๆอ่ะศรัทธาในตัวเองศรัทธาต่อวิถีชีวิตจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆเคารพเลื่อมใสนะคะว่าพวกท่านกำลังช่วยนำพาเพื่อนๆไปถูกที่ถูกทางแล้วตัวเพื่อนๆถ้าทำดีทำตามหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แล้วเดี๋ยวมันนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเองนะคะมีเลข65ออกมานะคะ6กับ5บวกกันจะได้เลข11มันจะเป็นไพ่จัสทิสในทาโร่นะคะเป็นไพ่ตาช่างนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าเดี๋ยวทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างยุติธรรมและแฟร์ให้กับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆ เชื่อว่าเราทำงานหนักเป็น10ไม้เท้าเราเป็นเดอะเฮอร์มิสศึกษาหาข้อมูลเราบรรเลงสร้างผลงานของเราแบบเต็มที่แล้วผลลัพธ์จะออกมาแบบยุติธรรมแฟร์ให้กับความทุ่มเทของเพื่อนๆการเงินชื่อเสียงความสำเร็จจะมาหาเพื่อนๆเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ทิศทางที่ดีจริงหรือเปล่าถูกต้องไหมเนี่ยเดี๋ยวมันจะดีเองนะคะเพราะฉะนั้นให้เชื่อและศรัทธาในตัวเองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลเอาไว้นะคะได้พลังงานของ Fox Spirit ทางด้านขวา Think on your feet นะคะใบเนี้ยเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าให้เพื่อนๆอย่าเหี่ยวเฉาอย่านิ่งเฉยให้ขยับตัวเป็นจิ้งจอกนะคะคือเอาพลังงานมาโฟกัสที่ตัวเองเลยเรามีความฝันเป้าหมายอยากจะสำเร็จในเรื่องอะไรเรามีการวางแผนเราอยากจะทำอะไรบ้างให้ล็อกตาของตัวเองไว้ที่เป้าหมายแล้วลุยให้เต็มที่นะคะโฟกัสที่คุณภาพและเป้าหมายที่เราต้องการจะสำเร็จอย่าเอาพลังงานไปโฟกัสที่อุปสรรคนะคะว่าเฮ้ยทำไมอุปสรรคมันมาอยู่ได้ทำไมมันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปโฟกัสนะคะโฟกัสแค่สิ่งที่เราต้องการเป็นจิ้งจอกอะหมายตาเอาไว้ที่รางวัลที่เป็นของเราก็พอนะคะขยับตัวนะคะเป็นพลังงานของจิ้งจอกคือห้ามหยุดนิ่งห้ามอยู่เฉยนะคะมันเป็นพลังงานที่เพื่อนๆต้องเร็วนิดนึงอะคิดแล้ววางแผนแล้วลงมือทำเลยไม่รอช้าเป็นอินเนอร์แบบนี้นะคะอันนี้ไพ่แนะนำนะคะว่าเหตุการณ์สำคัญกันยา2024มันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เพื่อนๆต้องเป็นจิ้งจอกนิดนึงคิดเร็วทำเร็วนะคะได้พลังงานของ Our Spirit นะคะ You see clearly now ดูแล้วเพื่อนๆมีความมั่นใจอยู่แล้วอะว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้บ้างอุปสรรคอะไรจะมาเพื่อนๆดูแล้วมีสติปัญญาศักยภาพที่แบบจะไขปัญหานั้นได้ว่าจะแก้ยังไงไปต่อยังไงเพื่อนๆดูแล้วศักยภาพพร้อมนะคะจากพลังงานของไพ่ใบนี้เหมือนสติปัญญาเพื่อนๆครบเครื่องแล้วอะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรมาขวางเพื่อนๆได้แล้วนะคะณจุดนี้ดูแล้วอุปสรรคอะไรมันจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันหล่อหลอมให้เพื่อนๆมีประสบการณ์พร้อมแล้วอะรู้แล้วว่าต้องจัดการยังไงผ่านอะไรๆไปได้ยังไงรู้ว่าต้องเป็นเดอะเฮอร์มิสศึกษาอะไรบ้างเพื่อแก้ไขปัญหานั้นเนี่ยเพื่อนๆครบทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องกังวลนะคะกันยา2024ไพ่แนะนำว่าให้เพื่อนๆเชื่อในตัวเองเชื่อในสติปัญญาของตัวเองขยับตัวนะคะวางแผนแล้วลุยให้เต็มที่นะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะเซอร์ไพรส์ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยผลลัพธ์มันดีขนาดนี้เลยเหรอเพราะฉะนั้นเหตุการณ์สำคัญกันยา24ย้ำนะคะดูแล้วมันจะมีข่าวดีรอเพื่อนๆอยู่เรื่องชื่อเสียงการงานการเงินนะคะดี The Keepers of the Earth The Sisterhood of the Rose นะคะจากพลังงานของ Keeper of the Earth นะคะ You are not alone You're not aloneอดใจไม่ไหวนะคะคือท่อนเนี้ยแก้วอ่านทีไรแก้วก็ต้องมาทุกทีอ่ะ MJ Michael Jackson นะคะ You will not alone กลุ่ม1โดนแก้วร้องเพลงไปแล้วกลุ่ม2ก็ไม่รอดนะคะเดี๋ยวไปรอลุ้นนะคะกลุ่ม3จะโดนหรือเปล่า เดี๋ยวแปะเพลง You are not alone ของ Michael Jackson เอาไว้ให้นะคะเพื่อนๆไม่ได้ตัวคนเดียวนะคะเป็นการคอนเฟิร์มว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจักรวาลที่เพื่อนๆเคารพเลื่อมใสอ่ะพวกท่านปกปักรักษาช่วยนำพาเพื่อนๆอ่ะไปสู่เส้นทางที่มันสำเร็จอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะก็ลองแบบสวดมนต์อธิษฐานนึกถึงพวกท่านได้นะคะได้พลังงานของ Sisterhood of the Rose นะคะจากไพ่ใบนี้นะคะวันนี้แก้วรู้สึกว่างานที่เพื่อนๆทำอยู่อ่ะเป็นไปได้ว่าอาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความงามนะคะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเรียนรู้การศึกษางานวิจัยอะไรแบบเนี้ยแล้วเพื่อนๆต้องเจออาจารย์คุณครู professor อะไรที่เป็นเพศหญิงเป็นเดอะแก๊งเพศหญิงอะแก๊งกุหลาบอะที่แบบโทนดุเอาจริงเอาจังขึงขังนิดนึงนะคะหรือฐานลูกค้าอาจจะเป็นอย่างที่บอกนะคะเป็นผู้ใหญ่อะที่เป็นเพศหญิงเพื่อนๆอาจจะต้องข้องเกี่ยวกับกลุ่มคนลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นทำอะไรอยู่ทำให้เต็มที่นะคะแล้วก็ลองแบบพิจารณากลุ่มที่มีพลังงานเหล่านี้ดูนะคะเขาอาจจะมีบทบาทสำคัญกับงานเพื่อนๆอ่ะเอาโอกาสมาให้มาอุดหนุนสินค้าเพื่อนๆอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะได้ The Water Carrier นะคะได้ The Healing Lagoon นะคะดูแล้วไพ่แนะนำนะคะว่ากันยา2024เหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆดูแล้วมันเต็มไปด้วยข่าวดีนะคะแต่ให้ระวังเรื่องของการจัดการตารางชีวิตตารางงานให้ดีนะคะ What Well
really matters นะคะให้พิจารณาว่าอะไรที่สำคัญกับเราอะไรที่ไม่สำคัญอะถ้าสำคัญนะคะให้จัดตารางให้ดีวางแผนให้ดีเป็นจิ้งจอกนะคะคิดวางแผนแล้วลงมือทำต้องเร็วนิดนึงนะคะแต่ถ้าหากว่ามันไม่สำคัญกับเราอะเราพิจารณาแล้วเรามองว่าเหมือนกับมันฉุดเรามันไม่ให้เราลุดเดินหน้าให้ตัดนะคะ เป็นพลังงานของการที่ให้ตัดอะไรที่ไม่จำเป็นออกไปอะนะคะเราจะได้แบบจัดการตารางชีวิตของเราได้ง่ายขึ้นนะคะสิ่งที่ตัดไปก็อาจจะเป็นในเรื่องของคนก็ได้หรือเป็นในเรื่องของงานที่แบบเราไม่จำเป็นต้องทำก็ได้อย่างเงี้ยหรือเป็นอะไรที่แบบค่อยทำหลังจากนี้ก็ได้นะคะคือสำคัญน้อยกว่าก็ค่อยทำเป็นอินเนอร์แบบนี้นะคะจัดตารางให้ดีได้เดอะฮิลลิ่งรากูนะคะใบเนี้ยไพ่แนะนำนะคะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้มีช่วงเวลาพักหายใจหายคอนะคะหลังจากที่เหนื่อยทุ่มเททำงานหนักมานานคิดเร็วทำเร็วนู่นนี่นั่นโน่นเยอะนะคะศึกษานู่นนี่นั่นเยอะโอ้ยเหนื่อยเดี๋ยวพอสำเร็จแล้วอะเดือนนี้เหตุการณ์สำคัญในกันยา2024มันจะมีจังหวะให้เพื่อนๆได้พักหายใจหายคอนะคะถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นให้แบบคว้าโอกาสพักผ่อนเอาไว้นะคะไปเที่ยวทะเลเที่ยวแหล่งน้ำรีสอร์ทหยุดพักผ่อนเยียวยาตัวเองให้ทำนะคะเพราะมันเป็นการชาร์จแบตตัวเองเวลาไพ่ออกมาให้ชาร์จแบตตัวเองเนี่ยเป็นไปได้ว่าถ้าเลยตรงช่วงเวลาพักไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีงานอะไรบางอย่างรอเพื่อนๆอยู่นะคะอาจจะต้องแบบทำโปรเจกต์ใหม่ๆร่วมงานกับคนใหม่ๆเดินทางเรื่องที่ต้องรับผิดชอบมันเริ่มแบบมาแล้วเรียงขบวนมามันจะไม่ได้พักนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสพักมาให้คว้าไว้นะคะพักหายใจหายคอเตรียมตัวแรงกายแรงใจให้พร้อมก่อนจะลุยต่อนะคะได้ last quarter moon in Virgo attend to the details ได้ full moon in Pisces forgive นะคะเริ่มแรกเลยขอมาโฟกัสทางด้านซ้ายก่อนนะคะ attend to the details นะคะดูแล้วนะคะให้ตั้งใจทำผลงานของตัวเองให้เต็มที่นะคะคือใส่ใจรายละเอียดให้หมดเลยนะคะเป็นพลังงานของการทุ่มเทนะคะก่อนหน้านี้เพื่อนๆได้พลังงานของการรีเสิร์ชศึกษาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีช่วงเวลาให้เพื่อนๆต้องไปศึกษารีเสิร์ชเพื่อแบบเก็บรายละเอียดผลงานของตัวเองอะให้ทำนะคะทุ่มเทเก็บทุกรายละเอียดให้ดีนะคะมันจะยิ่งทำให้งานของเพื่อนๆสมบูรณ์มากขึ้นรายได้จะได้ออกมาดีมากขึ้นนะคะนี่ได้ Full Moon in Pisces Forgive นะคะดูแล้วมันเป็นพลังงานคล้ายๆกับ The Water Carrier นะคะมันต้องมีการตัดอะไรบางอย่างที่ฉุดเราออกไปอาจจะเป็นคนก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะคะเป็นงานอะไรอย่างเงี้ยให้ตัดทิ้งไปนะคะแล้วถ้าเรารู้สึกว่าอีกฝ่ายเขาแบบทำไม่ดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ตัดเขาไปนะคะปล่อยวางยกโทษตัดทิ้งแล้วเดินหน้าเรื่องของเราต่อนะคะไปอินเนอร์แบบนั้นอย่าไปถือโทษโกรธแล้วก็ทำให้เราแบบเสียสมาธินะคะอีกในนึงนะคะไพ่เนี่ยให้พลังงานของการที่เพื่อนๆอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะยกโทษให้ตัวเองด้วยนะคะสิ่งที่เพื่อนๆทำมันมีพลังงานของความบุกเบิกอยู่ต้องลุยด้วยตัวเองเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีเรื่องที่เพื่อนๆแบบไม่มีข้อมูลในตอนแรกแล้วทำให้ตัดสินใจผิดพลาดบ้างทำงานตรงนี้ยังไม่ค่อยคล่องเพราะว่าเราไม่รู้ไม่มีประสบการณ์อะไรเงี้ยอย่าโทษตัวเองนะคะไพ่บอกว่าให้เรียนรู้ทุกอย่างเป็นประสบการณ์เอาไว้แล้วพัฒนาตัวเองนะคะเป็นจิ้งจอกอ่ะเหมือนล็อกตาที่เป้าหมายอะไรจะมาก็แบบต้องแบบเรียนรู้ที่จะ survive เอาตัวรอดให้ตัวเองเก่งขึ้นแล้วไปถึงเป้าหมายให้ได้นะคะเป็น the hermit ศึกษาเก็บข้อมูลนะคะแล้วยกโทษให้ตัวเองนะคะไม่ต้องโทษตัวเองมากเกินไปนะคะ no โอ้ได้ knowledge seek knowledge โอ้พลังงานศึกษาหาข้อมูลรีเสิร์ชงานเขียนงานประพันธ์หนังสือเยอะมากนะคะกลุ่มที่2 อาจจะทำงานอะไรบางอย่างลักษณะนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นทุ่มเทเลยย้ำนะคะศึกษาให้เต็มที่เก็บรายละเอียดให้ครบนะคะเขียนงานหาข้อมูลประพันธ์เพลงเก็บรายละเอียดให้กริบอะไรเงี้ยเต็มที่นะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะส่งผลดีต่อเพื่อนๆเรื่องชื่อเสียงและการเงินอย่างที่บอกนะคะได้ safe travel นะคะได้การเดินทางจะเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะอาจจะได้มีชื่อเสียงจนแบบได้ go inter หรือเปล่าหรือสำหรับบางคนวางแผนอยากไปเรียนต่างประเทศนะคะอาจจะได้รับการตอบรับให้แบบไป go inter ต่างประเทศได้หมดเลยนะคะหลักๆคือการเดินทางจะเข้ามามีบทบาทสำคัญหรือสำหรับบางคนนะคะเป็นไปได้ว่าพอประสบความสำเร็จตามเป้าหมายแล้วเนี่ยจังหวะพักมาถึงอ่ะที่บอกว่าให้คว้าเอาไว้อ่ะนะคะอาจจะต้องเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งเดินทางกลับบ้านไปพักผ่อนกับครอบครัวเดินทางไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวแพ็คกระเป๋านะคะแต่ไพ่โฟร์ได้เลิฟนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเพื่อนๆอาจจะมีแบบใครบางคนทำตัวเป็นศัตรูกับเพื่อนๆก็ได้นะคะเป็นบุคคลเพศหญิงนะคะอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับมาขัดแข้งขัดขามาบั่นทอนอะไรอย่างเงี้ยไพ่ก็เลยออก forgive มาก่อนหน้านี้นะคะให้แบบตัด
เขาออกไปอ่ะเราจะได้ไม่เสียสมาธินะคะเรายกโทษอโหสิกันไปนะคะเราเอาสมาธิอยู่กับที่เราและผลงานของเราดีกว่าได้ไพ่เลิฟนะคะสำหรับบางคนถ้ารู้สึกกำลังแบบหมดหวังเรื่องความรักนะคะเดี๋ยวน้องคิวปิดมานะคะเดี๋ยวจะได้ส่งใครบางคนอ่ะที่ดีกว่าเดิมเป็นธาตุไฟอ่ะมาหาเพื่อนๆนะคะสำหรับบางคนในเรื่องการงานนะคะเชื่อว่าสิ่งที่เพื่อนๆทำเพื่อนๆทำมาจากใจรักของตัวเองมันจะไม่สูญเปล่านะคะถ้าเพื่อนๆสร้างด้วยความทุ่มเทและความรักออกดอกออกผลดีนะคะอย่างที่บอกเซลฟ์แคร์นะคะไปอยู่กับเซฟทราเวลเลยนะคะเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่ามันจะมีจังหวะให้เพื่อนๆได้พักหายใจหายคอถ้าเวลานั้นมาถึงให้คว้าเอาไว้นะคะแล้วดูแลตัวเองให้เต็มที่นะคะอย่าละเลยสุขภาพตัวเองนะคะบำรุงดูแลตัวเองให้เต็มที่ทั้งภายในภายนอกสุขภาพกายสุขภาพจิตเอาให้หมดนะคะชาร์จแบตตัวเองเอาไว้นะคะคือเวลาไพ่แบบให้ดูแลตัวเองพักผ่อนออกแก้วยำนะคะส่วนใหญ่อ่ะมันมักจะแบบมีเหตุการณ์อะไรตามมาหลังจากนั้นอ่ะที่เราจะแบบต้องยิงยาวมาราธอนมันจะไม่ค่อยได้พักนะคะต้องแบบโอ๊ยนอนน้อยนอนแบบทำงานถึงตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาให้พักพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโอ้ได้ลัคนามังกรเดือนที่10แล้วดาวเสาร์นะคะแกล็อกโอ้โหเพราะว่ามันเป็นพลังงานมังกรและมังกรนะคะมังกรหรือเดือนมกราคมอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเหตุการณ์สำคัญในกันยา24ของเพื่อนๆกลุ่มที่2เด่นเรื่องการงานมากหรือจะเป็นในเรื่องของการเรียนต่อศึกษาอะไรก็ได้นะคะดูแล้วเด่นนะคะเพราะฉะนั้นให้มีวินัยนะคะมังกรมันเป็นพลังงานของการมีวินัยนะคะเอาจริงเอาจังอ่ะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรครักษาอินเนอร์ตรงนี้เอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวผลลัพธ์ที่ดีจะออกดอกออกผลที่ดีเพื่อเพื่อนๆมังกรนะคะมันเป็นพลังงานของการมีชื่อเสียงเรื่องการงานด้วยเพราะฉะนั้นย้ำนะคะงานของเพื่อนๆอาจจะได้เป็นที่ยอมรับงานเพื่อนๆตัวของเพื่อนๆอาจจะมีชื่อเสียงนะคะในกันยา2024ตายอยู่ดีๆก็ได้เป็นคนท็อปทีราวยินดีด้วยนะคะดูแล้วพลังงานดีมากเดี๋ยวต่อมามาดูตัวเลขนำโชคให้นะคะ269นะคะ269อาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุได้หมดเลยนะคะเดือนกันยานะคะปี26กันยาปี62นะคะ6กันยา2กันยา8กันยา12กันยานะคะมีนัยยะสำคัญอะไรมั้ยธันวาคมปี62ธันวา26 2ธันวา6ธันวา26ธันวานะคะ8ธันวา12ธันวามีนัยยะสำคัญอะไรมั้ยนะคะเพื่อนๆได้บัตเตอร์ฟลายได้ฟลามิงโกนะคะ2พลังงานเนี่ยเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงคอนเฟิร์มนะคะว่ากันยา2024มันจะมีเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เพื่อนได้ก้าวเข้าสู่ชีวิตบทใหม่สู่การเปลี่ยนแปลงอะไรที่ทุ่มเทสร้างมาเหนื่อยใจหนักใจแบบโหดมันฮามาเยอะเดี๋ยวออกดอกออกผลดีมากให้กับเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นก้าวต่อไปนะคะก้าวต่อไปอย่าเพิ่งยอมแพ้ตอนนี้นะคะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้อ่านได้จากไพ่ค่ะหากชอบสามารถกดถูกใจกด Subscribe ติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแก้อัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะหากเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อพรีออเดอร์นิยายทำมือเรื่องที่2ของแก้วนะคะเรื่อง Us เราสามารถสั่งซื้อได้ในลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะฮิขอบคุณมากค่ะที่แวะมาอุดหนุนหนังสือแก้และอ่านไพ่ของแก้วในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่2ขอให้มีเดือนกันยายนที่ดีค่ะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหากเพื่อนๆเลือกไพ่กลุ่มที่3นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะมาดูไพ่เรือนมองแล้วก็ไพ่ทาโร่เพื่อดูกันนะคะว่าเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆกลุ่มที่3ในเดือนกันยา2024คืออะไรนะคะมาเริ่มกันที่เรือนมองก่อนเลยนะคะเพื่อนๆได้เลดี้ริงแมนการ์เด้นและแบร์นะคะเริ่มแรกเลยนะคะเหตุการณ์สำคัญในกันยา2024คือการที่เพื่อนๆจะได้รับโอกาสอะไรบางอย่างนะคะขอให้โฟกัสมาที่พลังงานของไพ่ริงนะคะมันอาจจะมาในรูปแบบเอาโอกาสดีๆแบบปากเปล่าอ่ะมาให้เพื่อนๆก็ได้หรือจะเป็นโอกาสที่แบบมันต้องมีการเซ็นสัญญาทำเงื่อนไขแบบเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงคือดูแล้วมันจะมีการแบบเอาข้อเสนอโอกาสดีๆลักษณะเนี้ยมาให้เพื่อนๆนะคะนี่ดูแล้วตอนที่เพื่อนๆได้รับโอกาสข้อเสนอดีๆตรงนี้นะคะอาจจะได้รับมาจากเพศตรงข้ามนะคะที่พูดอย่างนี้เพราะมีพลังงานของเลดี้และแมนประกบริงนะคะก็แล้วแต่เลยนะคะเพื่อนๆ เป็นหญิงหรือชายนะคะคนที่เอาโอกาสมาให้เพื่อนๆจะเพศตรงข้ามกับเพื่อนๆนะคะนี่คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะคะโอกาสนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะได้รับตอนที่เพื่อนๆไปเข้าร่วมงานเลี้ยงงานสังคมอะไรบางอย่างนะคะเพราะว่าริงเนี่ยได้เป็นมิลเลอร์กับการ์เด้นนะคะจะเป็นงานเลี้ยงงานสังคมที่แบบมีคนมารวมตัวกันเยอะๆนะคะก็เช่นงานแต่งงานงานฉลองงานปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยงานสัมมนาได้หมดเลยนะคะคนมารวมตัวกันนะคะเป็นที่สาธารณะนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะแล้วเป็นไปได้ว่าคนที่มาร่วมงานตรงเนี้ยมันจะเต็มไปด้วยคนที่แบบมีชื่อเสียงมีตำแหน่งหน้าที่อ่ะนะคะเพราะว่าการ์เด้นได้ติดกับไพ่แบร์นะคะมันจะเป็นงานที่แบบเต็มไปด้วยผู้ใหญ่นะคะนี่คือคีย์เวิร์ดเช่นแบบมีหัวหน้าไปร่วมงานด้วยอย่างเงี้ยมีคนที่แบบอาวุโสผู้ใหญ่อ่ะนะคะไปร่วมงานเยอะนะคะจะไม่ได้ไปอินเนอร์แบบว่า
บเรากับเพื่อนๆแก๊งสาวแก๊งหนุ่มไปรวมตัวกันฮิ้วไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันไม่ได้เป็นพลังงานของแก๊งเทเลทับบี้นัดเจอกันอะงานเนี้ยไม่มีความเป็นเทเลทับบี้นะคะ มันจะเป็นงานที่แบบขึงขังมีพิธีการมีตารางเวลาชัดเจนผู้ใหญ่ไปรวมตัวกันผู้อาวุโสมาในงานเนี้ยอินเนอร์นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเทเลทับบี้จะไม่มีนะคะงานนี้จะขึงขังนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะแต่มันจะมีโอกาสดีๆอะไรบางอย่างมาให้กับเพื่อนๆในงานนี้นะคะนี่เพราะฉะนั้นถ้ามีใครเชิญนะคะให้แบบไปร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยต่อให้เราจะขี้เกียจอะไรแค่ไหนอย่าเพิ่งขี้เกียจนะคะลองตอบรับไปดูนะคะนี่สำหรับบางคนนะคะในเรื่องของความรักนะคะเป็นไปได้ว่าอีกในนึงคือถ้าเพื่อนๆรอขอแต่งงานอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะถูกขอนะคะถูกขอในงานที่แบบเนี้ยเป็นสาธารณะตรงนี้แหละหลายคนมารวมตัวกันอยู่ดีๆก็แบบโดนขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆเป็นฝ่ายชายก็คือเพื่อนๆอาจจะวางแผนไปขอใครแต่งงานอยู่หรือเปล่างานนี้ก็เลยมีความเป็นผู้ใหญ่อะนะคะแบบผู้ใหญ่มารวมตัวกันญาติผู้ใหญ่ฝั่งฉันฝั่งเธอมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายเพราะอะไรเพราะจะเซอร์ไพรส์เรื่องขอแต่งงานสำหรับบางคนก็อาจจะมีข่าวดีอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะเด้อถ้ามีอย่างนี้เกิดขึ้นก็ปรบมือนะคะขอแสดงความยินดีเอาไว้ล่วงหน้านะคะนี่เดี๋ยวต่อมาดูลูกเต่าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมกันดีกว่าได้พลังงานของพิจิกเดือนที่11แล้วก็ได้มูนออกมานะคะลัคนาพิจิกกลุ่มมีนกรกฎอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเริ่มแรกเลยนะคะดูแล้วก่อนนะเนี่ยเพื่อนๆอาจจะมีพลังงานของความกังวลอะไรบางอย่างอยู่นะคะถ้าเป็นเรื่องงานก็คือเชื่อว่าเพื่อนๆอาจจะกังวลว่าแบบงานของเพื่อนๆมันจะไม่ได้มีความรุดเดินหน้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องความรักเพื่อนๆอาจจะกังวลว่าแบบเราจะสู่ขอเขาสำเร็จไหมหรือเขาจะมาขอเราแต่งงานไหมนะ อันนี้เชิงความรักนะคะคือไม่ว่าจะเชิงไหนดูแล้วมันมีความกังวลอยู่ในใจของเพื่อนๆมานานแล้วเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ปริปากพูดแบบเรื่องมุมเนี่ยเท่าไหร่นะคะคือกังวลเงียบๆอยู่คนเดียวอะไปอินเนอร์แบบนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงจะมาถึงนะคะเพราะว่าแก้วตาสะดุดที่พิจิกนะคะพิจิกนะคะเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงแปลงกายแปลงร่าง transformation เหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆกลุ่มที่3นะคะคือดูแล้วงานที่เพื่อนๆไปตรงเนี้ยมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับเพื่อนๆทำให้เพื่อนๆสามารถทิ้งความกังวลที่แอบเก็บไว้ในใจตรงเนี้ยไปได้สำเร็จอย่างที่บอกนะคะถ้าเป็นเชิงความรักคือกังวลว่าจะสู่ขอเสร็จไหมเราจะถูกเขาขอแต่งงานไหมไปงานเนี่ยเรียบร้อยทุกอย่างเพอร์เฟกต์นะคะถูกขอแต่งงานสู่ขอเสร็จเรียบร้อยเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีบอกลาความกังวลนะคะสำหรับบางคนนะคะถ้าหากว่าเป็นเรื่องการงานแล้วเรากังวลเรื่องหน้าที่การงานอยู่อะไปงานนี้แหละนะคะโอกาสดีๆจะได้รับการติดต่อเสนอมาที่เพื่อนๆ เป็นข้อเสนอที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับเพื่อนๆทำให้เราบอกลาความกังวลในใจได้บายเพื่อจะเป็นยังไงคือดีนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกมีใครเชิญไปงานเลี้ยงตอบรับดูนะคะที่ย้ำคำว่างานเลี้ยงเพราะเพื่อนๆได้เรือนที่11ออกมากับเรือนมองเพื่อนๆได้การ์เด้นนะคะ11เป็นพลังงานของลัคนากลุ่มนะคะเป็นพลังงานของกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่างานเลี้ยงที่รวมตัวกันเยอะๆตรงนี้เนี่ยมันค่อนไปทางเป็นงานเฉพาะกลุ่มอยู่นะคะจะเป็นงานเหมือนกับเฉพาะคนที่ทำงานบริษัทนี้เฉพาะกลุ่มคนรู้จักกลุ่มนี้เท่านั้นเฉพาะชมรมนี้เท่านั้นเฉพาะญาติฉันญาติเธอเนี่ยอินเนอร์นี้นะคะอินเนอร์ที่แบบว่าเฉพาะกลุ่มจะไม่ได้ไปอินเนอร์เหมือนกับว่าทั้งภาคมารวมกันที่งานเนี่ยทั้งประเทศมารวมตัวกันที่งานเนี่ยจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือมันค่อนไปทางเฉพาะเจาะจงนะคะถ้าเป็นงานประชุมก็คือจะเรียกเฉพาะคนอะเฉพาะคนที่อยู่แผนกนี้เฉพาะแบบคนที่บริหารระดับนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมีงานอะไรแบบเชิญมาให้แบบไปประชุมไปร่วมงานลองดูนะคะเตรียมใจนิดนึงนะคะอาจจะเจอแก๊งผู้ใหญ่แก๊งแบบมีอำนาจมีตำแหน่งสูงอาวุโสเนี่ยก็อาจจะเป็นงานทางการจริงจังนิดนึงนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูไพ่ทาโร่เลยดีกว่านะคะเพื่อนๆได้3ดาบ Three of Swords ได้9ไม้เท้า Nine of Wands ได้เด็กถือถ้วย10เหรียญ The Mentor สังฆราชานะคะแล้วก็ได้เด็กถือเหรียญ Page of Pentacles เริ่มแรกเลยนะคะดูแล้วก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะมีพลังงานของความกังวลเหมือนกับลูกเต่ามูนจริงๆนะคะเพราะมีงานของ3ดาบกังวลว่างานของเรามันจะรุดเดินหน้าประสบความสำเร็จดั่งใจหวังไหมมีอินเนอร์กังขาเศร้าใจอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะมีพลังงานของ3ดาวออกมาอย่างนี้เป็นไปได้ว่าก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะถูกปฏิเสธมาเยอะนะคะผิดหวังมาเยอะผลลัพธ์ไม่เป็นดั่งใจมาเยอะมันเป็นพลังงานของการที่เพื่อนๆเจอเรื่องหนักเหมือนกับก้าวไม้เท้ามาเยอะอะอุปสรรคเยอะล้มลุกคลุกคลานมาเยอะเราเชื่อว่าเราพยายามครั้งนี้มันต้องสำเร็จแต่สุดท้ายก็ยังไม่ใช่อะพยายามใหม่อะก็ยังล้มอย่างเงี้ยคือเหนื่อยมาหลายยกนะคะก็เลยจิตใจบอบช้ำด้านการงานหลายคนอาจจะเป็นพลังงานแบบนี้นะคะถ้าเรื่องความรักเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะเฮิร์ตอยู่ในใจนะคะรู้สึกว่าเรากับคนคนนี้
ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยกันมานานเจอเรื่องราวอะไรด้วยกันมาเยอะมากทำไมไม่มาสู่ขอ หรืออาจจะกังวลในใจว่าแบบเคยขอเขามาแล้วอะแล้วโดนปฏิเสธแต่ไม่ได้เลิกกันนะคะแต่แค่แบบเอ้ยเคยคบกันแล้วเคยขอเขาแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เขายังไม่พร้อมแต่งตอนนั้นเราก็เคยอกหักไปแล้วรอบนึงก็พัฒนาความสัมพันธ์ต่อก็เลยมีความแบบกังขาว่าแล้วถ้าฉันไปขอเธอรอบนี้เธอจะเซย์เยสไหมเออสำหรับบางคนอาจจะแง่นี้นะคะดูแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆตอบรับไปงานดังกล่าวเนี่ยดูแล้วดีนะคะเพราะพลังงานของเด็กถือถ้วยออกมานะคะเพื่อนๆเวลาเข้าไปในงานเนี่ยเพื่อนๆจะอยู่ในตำแหน่งเป็นเด็กหมายความว่าเพื่อนๆอาจจะอายุงานน้อยที่สุดอายุน้อยที่สุดเพื่อนๆดูแบบเด็กที่สุดอ่ะคือคนอื่นดูผู้ใหญ่กว่าเพื่อนๆหมดเลยเราเป็นเทเลทับบี้อยู่คนเดียวในขณะที่ทุกคนใส่สูททางการอย่างเงี้ยให้นึกถึงฟิลนั้นเอาไว้นะคะเพื่อนๆเป็นเทเลทับบี้ในงานเนี่ยแต่ว่าการไปงานเนี่ยต่อให้เพื่อนๆจะเป็นเด็กที่สุดเทเลทับบี้ที่สุดมันจะมีโอกาสอะไรบางอย่างติดต่อมาหาเพื่อนๆเสนอมาให้เพื่อนๆส่งผลดีทางการงานและการเงินนะคะเพราะติดกับเด็กถือถ้วยได้พลังงานของ10เหรียญเป็นโอกาสการงานการเงินที่ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าด้านการงานนะคะที่ผ่านมาเพื่อนๆทุ่มเทมีแรงสู้ล้มลุกคลุกคลานมาล้มแล้วลุกใหม่พยายามใหม่อยู่อย่างเงี้ยดูแล้วผลงานของเพื่อนจริงๆออกมาดีนะคะเพียงแต่ก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะไม่ทันโฟกัสเพื่อนๆไปโฟกัสแค่ว่าเอ้ยเรายังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีดังใจหวังอะเฮ้ยผลงานเราไม่ดีหรอเออเพื่อนๆไปโฟกัสตรงนั้นมากกว่าเลยเหมือนกับ2ใบนี้นะคะเป็นพลังงานของการที่เพื่อนๆไม่ทันรู้ตัวว่าเอ้าจริงๆงานเราดีนี่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นแต่บุคคลที่มีความเป็นผู้ใหญ่เหมือนกับแบรนด์ในเลอนามองเนี่ยเขาเห็นนะคะบุคคลที่มีแบบพลังงานเป็นเพศตรงข้ามเพื่อนที่เดี๋ยวเขาเอาโอกาสมาให้เพื่อนๆอ่ะเขาสังเกตเห็นนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสเนี่ยมันจะดีมากมันจะออกดอกออกผลดีเรื่องการงานการเงินนะคะเออมันจะดีในระยะยาวด้วยนะคะเพราะเป็นพลังงานของ10เหรียญเช่นนะคะเพื่อนๆอาจจะได้รับโอกาสแบบเซ็นสัญญาทำงานแบบระยะยาวได้รับโอกาสลงทุนอะไรที่ส่งผลดีต่อเพื่อนๆในระยะยาวเงี้ยคีย์เวิร์ดคือโอกาสดีๆเป็นการลงทุนที่ดีอะไรอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเป็นเด็กถือถ้วยที่อารมณ์ดีมากนี่ในไพ่นะคะน้องแมวคาบจดหมายด้วยเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าการได้รับการติดต่ออะไรมาเนี่ยเออให้ลองตอบรับดูนะคะข่าวดีดูแล้วรอเพื่อนๆอยู่เพื่อนๆจะกลายแบบเป็นเทเลทับบี้ที่อารมณ์ดีมากในงานนี้นะคะดูแล้วคนที่จะเอาโอกาสด้านการงานมาให้เพื่อนๆจะมีพลังงานของความเป็นเมนเทอร์สังฆราชาอยู่คือเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีคนเคารพนับถือเขาเยอะนะคะอาจจะอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าตำแหน่งที่แบบเป็นอาจารย์ศาสตราจารย์เป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะอะฟีลลิ่งนี้นะคะคีย์เวิร์ดคือเป็นผู้ใหญ่นะคะเขาดูแล้วเห็นศักยภาพเพื่อนๆแล้วรู้สึกว่าเพื่อนๆคู่ควรกับโอกาสเนี่ยก็เลยเอามาให้นะคะได้พลังงานของเด็กถือเหรียญออกมานะคะ Page of Pentacles นะคะดูแล้วงานที่เพื่อนๆทำอ่ะมันจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเขียนอาจจะทำอะไรที่แบบเป็นงานเขียนทำคอนเทนต์หรือเพื่อนๆอาจจะทำงานเกี่ยวกับเอกสารก็ได้นะคะหรือทำงานอะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานวิจัยที่แบบมันต้องเขียนต้องบันทึกทำการทดลองเนี่ยคีย์เวิร์ดคือเรื่องเขียนนะคะดูแล้วเขาชอบทักษะตรงนี้ของเพื่อนๆก็เลยเอาโอกาสมาให้นะคะดูแล้วนะคะโอกาสเนี่ยมันส่งผลดีในเรื่องการงานการเงินของเพื่อนก็จริงแต่ว่าตอนเริ่มต้นนะคะรายได้มันอาจจะยังไม่ได้เข้ามาแบบเป็นก้อนใหญ่อะนะคะมันจะไม่ได้มาในรูปแบบอุ้ยให้เซ็นสัญญาแล้วก็เอาไปเลยร้อยล้านหมื่นล้านจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันมีพลังงานของเด็กถือเหรียญออกมาด้วยมันจะมีรายได้เป็นจำนวนหนึ่งอะให้เพื่อนๆตอนเริ่มต้นแล้วจำนวนเนี้ยเพื่อนๆแฮปปี้และพอใจแต่ถ้าเพื่อนๆทำต่อไปอะตั้งใจทำงานให้มันดีขึ้นเรื่อยๆไม่รู้อะไรก็ศึกษาพัฒนาตัวเองเรื่อยๆเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้รับเงินมากขึ้นเรื่อยๆมันผ่านตามงานของเพื่อนๆอย่างนั้นอะนะคะจนกระทั่งเป็น10เหรียญเป็นรายได้ที่มั่นคงระยะยาวได้ในที่สุดนะคะก็อาจจะแบบรายได้ดีมากมีสวัสดิการมีโอกาสดีๆให้เพื่อนๆหลังจากนั้นเรื่อยๆอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่าการเงินของเพื่อนเนี่ยมันจะเติบโตแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นข่าวดีสำหรับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆอย่างที่บอกจะเป็นเด็กถือถ้วยคือแฮปปี้มากนะคะถ้าหากเป็นเรื่องความรักนะคะดูแล้วบุคคลที่มีความเป็นผู้ใหญ่ตรงนี้เนี่ยจะสนับสนุนเพื่อนๆในเรื่องการถูกขอแต่งงานไม่ว่าเพื่อนๆจะไปขอเขาหรือจะถูกเขาสู่ขอก็ตามนะคะบุคคลที่มีความเป็นผู้ใหญ่อ่ะดูแล้วเขามีการประเมินสถานการณ์อยู่แล้วอ่ะคือจับตามองความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆอยู่นานแล้วแล้วดูแล้วเขาไฟเขียวว่าง่ายๆนะคะรู้สึกว่าคู่เนี้ยดูแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันมาเยอะมีอนาคตด้วยกันได้แน่มีโอกาสเป็น10เหรียญอ่ะสร้างความมั่นคงในระยะยาวได้พวกท่านก็เลยอยากจะสนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วจะช่วยให้มีการสู่ขออะไรบางอย่างราบรื่นตามที่วาง
แผนอะเหมือนเด็กถือเหรียญขีดวางแผนอะไรเอาไว้เดี๋ยวท่านช่วยให้แบบสำเร็จเองนะคะฝ่ายที่ถูกสู่ขอหรือฝ่ายที่ขอสำเร็จก็จะเป็นเด็กถือถ้วยแฮปปี้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนทุกอย่างเป็นไปตามที่หวังเอาไว้นะคะมาดูเรื่องการงานกันบ้างนะคะว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนๆในกันยา24บ้างนะคะเริ่มแรกเลยนะคะดูแล้วก่อนหน้านี้เพื่อนๆสมบุกสมบันมาจริงนะคะมีพลังงานของ9ไม้เท้า3ดาวมาก่อนหน้านี้พอมาเจาะลึกเรื่องการงานเพื่อนๆได้7ไม้เท้าแล้วก็ได้สแควร์นะคะดูแล้วงานที่เพื่อนๆทำอ่ะเพื่อนๆเหมือนกับเหนื่อยมาเยอะมีอุปสรรคอะไรท้าทายเพื่อนๆแบบครั้งแล้วครั้งเล่านะคะเหมือนปีนภูเขาลูกนี้เสร็จเรานึกว่าโอเคเราผ่านบททดสอบนี้แล้วสรุปมีภูเขาลูกใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมที่เราต้องผ่านไปให้ได้อุปสรรคมันยิ่งใหญ่กว่าเดิมรอเราอยู่เนี่ยไปอินเนอร์เนี่ยเหมือนเพื่อนๆเหนื่อยครั้งแล้วครั้งเล่าอ่ะนะคะทำให้เพื่อนๆเป็นแบบ3ดาบอ่ะมีความเหนื่อยใจเศร้าใจเกิดขึ้นอยู่นะคะแต่ดูแล้วเพื่อนๆมีพลังงานนักสู้อยู่ในตัวคือมีพลังงานของ7ไม้เท้าสู้ตายมากอุปสรรคอะไรจะมาเพื่อนๆก็จะแบบเอามาลุกสู้เอาใหม่เนี่ยจะไปอินเนอร์กลับมาสู้อยู่เรื่อยๆนะคะสาเหตุที่เพื่อนๆสู้ไม่ยอมแพ้อย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าเพื่อนๆเป็นอัศวินถือถ้วยเพื่อนๆมีมุมแบบใจรักในงานที่ทำอ่ะเหมือนเพื่อนๆทำงานนี้แล้วเพื่อนๆรู้สึกว่าตัวเองอารมณ์ดีสุนทรีคือรู้สึกว่าเราชอบงานนี้จริงๆจะให้เราเจออุปสรรคแล้ววางมือจากมันยอมแพ้จากงานนี้เฮ้ยทำไม่ลงต้องทำต่อเนี่ยเพื่อนๆอาจจะมีอินเนอร์แบบนี้อยู่นะคะหรือสำหรับบางคนงานเนี่ยอาจจะเป็นงานที่ต้องใช้ในเรื่องของอารมณ์สุนทรีอารมณ์ศิลปินความคิดสร้างสรรค์เยอะอะนะคะเพื่อนๆแบบถนัดทำสิ่งเนี้ยก็เลยเจออุปสรรคอะไรใจเพื่อนๆเลยสั่งให้สู้ไม่ยอมแพ้เพราะนี่คืองานที่สร้างมาจากสิ่งที่แบบเป็นความสามารถพิเศษของเราอะมันเป็นอารมณ์ศิลปินที่เราครีเอทงานนี้ขึ้นมาจะให้เรายอมแพ้กลางคันได้ยังไงนะคะอีกในนึงเพื่อนๆอาจจะเป็นคนมองโลกแง่ดีเหมือนอัศวินถือถ้วยอะคือเจออุปสรรคอะไรแล้วเพื่อนๆก็เหมือนจะมองโลกแง่ดีก่อนรู้สึกว่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ผ่านไปได้อุปสรรคอะไรจะมาค่อยๆแก้เดี๋ยวก็ผ่านไปได้เราจะเครียดทำไมไปเรื่อยๆอาจจะมีมุมมองโลกแง่ดีอย่างเงี้ยใช้ความแบบอารมณ์ดีความใจสู้แนวชิลๆอย่างเงี้ยเข้าสู้นะคะแล้วผ่านไปได้จริงๆเพื่อนๆก็เลยผ่านอุปสรรคไปได้ตลอดนะคะเรื่องการงานของเพื่อนอาจจะมีสตอรี่ลักษณะนี้นะคะดูแล้วนะคะเหตุการณ์สำคัญเดือนกันยา2024คือไม่ว่ามีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นขอให้เพื่อนๆรักษาอินเนอร์แบบนี้เอาไว้อินเนอร์ที่แบบไปต่อด้วยพลังงานความชิลความสุนทรีไปต่อเพราะว่าเรามีอารมณ์ความรู้สึกศิลปินใจรักในผลงานนี้มากไม่อยากยอมแพ้ให้ไปต่อนะคะเพราะอย่างที่บอกเดี๋ยวถ้าสู้ถึงจุดหนึ่งนะคะมันจะมีโอกาสดีๆติดต่อมาหาเพื่อนๆ เพราะว่าผลงานของเพื่อนมีคุณภาพเข้าตาบุคคลที่มีความเป็นผู้ใหญ่บางคนนะคะเพราะฉะนั้นลุยนะคะกันยา2024นี้โอกาสดีๆกำลังจะติดต่อเพื่อนๆมาแล้วอย่าเพิ่งยอมแพ้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวต่อมาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ลัคนาธนูเดือนที่7แล้วก็ได้ดาวพุธเมอร์คิวรีนะคะลัคนาธนูตุลกันเมถุนอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเริ่มแรกเลยนะคะดูแล้วเพื่อนๆจะได้ข้อเสนอทางการงานจริงๆนะคะจากเดือนที่7มันเป็นพลังงานของตุลอาจจะเป็นข้อเสนอแบบปากเปล่าก็ได้หรือมีการเซ็นสัญญาอะไรทางกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้กรณีนั้นให้พิจารณารายละเอียดให้ดีนะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะต้องใช้ทักษะการสื่อสารเยอะนะคะในเรื่องการงานในกันยา24เนี่ยจะพูดจะเขียนใช้ภาษาติดต่อกันผ่านโซเชียลมีเดียจะพิมพ์เทคโนโลยีผ่านแอปอะไรอย่างเงี้ยเจรจาอะไรใช้ภาษาอะไรใช้ทักษะเหล่านี้ให้ดีนะคะเรื่องเจรจาจะเข้ามามีบทบาทสำคัญเยอะนะคะเพราะฉะนั้นดูเงื่อนไขให้ดีนะคะถ้ารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมก็ลองต่อลองพูดกับเขาดูนะคะมีพลังงานของธนูนะคะดูแล้วเรื่องการงานของเพื่อนบางคนนะคะอาจจะได้แบบเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นใช้ทักษะเหล่านี้ให้ดีนะคะถ้ามีแปลมีติดต่อกับต่างชาติสื่อสารให้ดีดูแลเรื่องเอกสารให้ดีนะคะและสำหรับบางคนเป็นไปได้ว่าการงานเนี่ยเพื่อนๆมีโอกาสแบบได้โกอินเตอร์นะคะแสดงว่าบุคคลที่มีความเป็นผู้ใหญ่อาจจะเอาโอกาสอะไรที่แบบมีพลังงานของการแบบข้องเกี่ยวกับต่างชาติมาให้เพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นย้ำนะคะการงานของเพื่อนกัดฟันสู้ในเรื่องอะไรมานะคะรักษาอินเนอร์ความสู้ตรงนั้นต่อไปเดี๋ยวโอกาสดีๆมานะคะต่อมาดูการเงินบ้างนะคะเหตุการณ์สำคัญคืออะไรตายเพื่อนๆได้2ถ้วย3ถ้วยเรือนที่9ฟู้เริ่มแรกเลยนะคะข่าวดีทางการเงินรอเพื่อนๆอยู่จริงนะคะคีย์เวิร์ดเรื่องข้อเสนอโอกาสติดต่อเพื่อนๆมานี่คือเยอะมากนะคะมาตั้งแต่ตอนเราแบบเริ่มเปิดไพ่ดูภาพรวมตอนแรกเลยอ่ะเพื่อนๆได้ลิงในเรือนนอมองการงานเพื่อนๆก็ได้ลูกเต๋าเดือนที่7อาจจะได้ข้อเสนออะไรพอมาการเงินเพื่อนๆได้2ถ้วยการเงินนะคะดูแล้วจะมีคนเอาโอกาสข้อเสนออะไรบางอย่างมาให้เพื่อนๆจริงๆนะคะโอกาสนี้นะคะดีเพราะว่าได้3ถ้วยเป็นโอกาสที่ทำให้เพื่อนๆเหมือนกับเฉลิมฉลองเลยอ่ะแบบเหมือนในภาพเลยนะคะได้เวลาของการเย้
ยคือในที่สุดอะเราแบบเหนื่อยมานานเราล้มลุกคลุกคลานเราผ่านภูเขาลูกแล้วลูกเล่ามานานได้ที่สุดในเรื่องของการเฉลิมฉลองนะคะโอกาสที่ดีมาถึงมือเพื่อนๆแล้วเพราะฉะนั้นย้ำนะคะสร้างผลงานอะไรอยู่ทำต่อไปนะคะแล้วเพื่อนๆจะได้ข้อเสนอที่แบบเป็นการเงินที่แบบให้เพื่อนๆชื่นใจอะติดต่อมานะคะนี่ได้พลังงานของเรือนที่9นะคะเป็นพลังงานของลัคนาธนูนะคะเพราะฉะนั้นธนูอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเป็นพลังงานของต่างชาติต่างภาษาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเงินของเพื่อนๆดูแล้วอาจจะข้องเกี่ยวอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างชาติต่างภาษานะคะเพราะฉะนั้นสำหรับบางคนอาจจะได้แบบรายได้ผ่านแพลตฟอร์มต่างชาติหรือเปล่านะคะเช่นแบบโอนเงินผ่านแพลตฟอร์มต่างชาติอะไรเงี้ยหรือลงทุนกับต่างชาติแล้วรายได้แบบแปรค่าเงินอะไรเงี้ยแล้วออกมาแบบดีมากนะคะหรืองานของเพื่อนได้โกอินเตอร์นะคะทำให้รายได้มันเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะคีย์เวิร์ดคือต่างชาติต่างภาษาเดินทางอาจจะเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะรายได้อะไม่ว่าจะเข้ามาเท่าไหร่จะเป็นตัวเลขที่เพื่อนๆประทับใจพอใจเฉลิมฉลอง yes ในที่สุดนะคะในที่สุดมันก็สร้างรายได้ให้เราได้แล้วอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับบางคนนะคะได้พลังงานของการที่เพื่อนๆอาจจะทำอะไรบางอย่างผ่านแบบแพลตฟอร์มออนไลน์อ่ะเช่น YouTube อย่างเงี้ยยกตัวอย่างให้ง่ายๆนะคะแล้วเพื่อนๆหวังว่าจะให้แบบมันสร้างรายได้ได้อ่ะผ่าน YouTube อะไรอย่างเงี้ยดูแล้วกันยา2024นะคะจะบรรลุนะคะมันจะสามารถสร้างรายได้ได้รายได้ที่เข้าผ่าน YouTube ก็แบบจะถือเป็นต่างชาตินะคะหรือสำหรับบางคนอาจจะได้สปอนเซอร์ต่างชาติติดต่อเอาโอกาสมาแบบเป็นสปอนเซอร์ให้ก็ได้รายได้ก็เข้ามานะคะนี่เพราะฉะนั้นย้ำนะคะโอกาสดีๆทางการเงินกำลังจะมานะคะเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต่าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ลัคนาเมษได้เรือนที่8ได้ดาวพุธนะคะลัคนาเมษพิจิกเมถุนกันอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเริ่มแรกเลยขอโฟกัสที่เรือนที่8นะคะเป็นพลังงานพิจิกเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงนะคะคอนเฟิร์มนะคะการเงินของเพื่อนๆจะเจอการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนี่คือเหตุการณ์สำคัญในการยา2024ทางการเงินของเพื่อนๆนะคะไม่ว่าก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆเป็นลัคนาเมษอ่ะเป็นนักรบนักสู้วอริเออร์ผ่านอุปสรรคความเหนื่อยความท้าทายอะไรมาเยอะเท่าไหร่ไม่สูญเปล่านะคะดูแล้วมันจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงดีๆทางการเงินให้กับเพื่อนๆได้ในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นยินดีด้วยนะคะมันไม่สูญเปล่าเลยไม่ว่าเพื่อนๆจะทำอะไรไปก็ตามสิ่งที่เพื่อนๆทำนะคะถ้าข้องเกี่ยวอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการสื่อสารนะคะดูแล้วมันจะออกดอกออกผลดีเรื่องการเงินให้กับเพื่อนๆเพื่อนๆอาจจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการพูดการเขียนการแชทการพิมพ์ผ่านเทคโนโลยีแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยการเจรจาสื่อสารนะคะได้หมดเลยอาจจะต้องข้องเกี่ยวกับเรื่องลักษณะนี้ใช้ทักษะเหล่านี้ให้ดีนะคะแล้วดูแล้วมันจะนำมาซึ่งโอกาสทางการเงินที่ดีนะคะสำหรับบางคนนะคะให้เช็คพวกแอปพลิเคชันการติดต่อของเราให้ดีช่องทางการติดต่อนะคะเพราะว่าโอกาสดีๆติดต่อมาเขาจะได้แบบติดต่อเรามาถูกเราจะได้ไม่เผลอมองข้ามด้วยนะคะเช่นแชทมาแล้วมองไม่เห็นอะไรเงี้ยโทรมาแล้วเผลอไม่รับอย่างเงี้ยให้เช็คพวกแบบอุปกรณ์สื่อสารของเราให้ดีนะคะอุ๊ยแกเพิ่งเห็น การเงินของเพื่อนๆกลุ่มที่3นะคะมันมีใบนี้ออกมาอีกอันนะคะคอนจังชันนะคะนี่มันเสริมกับพลังงานของ2ถ้วยมันจะมีโอกาสอะไรบางอย่างติดต่อมาหาเพื่อนๆ นะคะแล้วเป็นโอกาสที่ตรงใจรักพลังงานตรงกับเพื่อนๆช่วยเสริมทางการเงินของเพื่อนๆ นะคะเพราะฉะนั้นอุ๊ยดูแล้วโอกาสดีๆทางการเงินนะคะจะมีเพราะฉะนั้นย้ำนะคะเช็คเรื่องการสื่อสารโซเชียลมีเดียออนไลน์ของเราให้ดีช่องทางการติดต่อให้ดีนะคะแอบส่องความรักกันบ้างดีกว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนๆกลุ่มที่3ในกันยา24บ้างนะคะเพื่อนๆได้ The High Priestess 4ถ้วย Hierophant สังฆราชาแล้วก็ได้ไพ่ Earth นะคะว้าวสังฆราชาออกมา2รอบนะคะตอนดูภาพรวมตอนแรกสังฆราชาก็ออกนะคะความรักก็ออกมาอีกเพราะฉะนั้นเรามาพูดเรื่องความรักกันดีกว่านะคะดูแล้วนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆอยู่ในตำแหน่งที่แบบเก็บความทุกข์ความเศร้าความน้อยใจเอาไว้ในใจแบบเงียบๆเหมือนกับไพ่ The High Priestess อ่ะนะคะคือเศร้าอยู่ในใจเงียบๆว่าเมื่อไหร่จะมาขอเป็นแฟนขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยชวนไปอยู่ด้วยกันคือลักษณะขออ่ะนะคะขอเราอย่างเงี้ยทำไมไม่มาสักทีแอบเซ็งอยู่ในใจเดี๋ยวมานะคะเป็นพลังงานของ4ถ้วยมาแบบเซอร์ไพรส์เนี่ยเพื่อนๆเหมือนผู้ชายในภาพนั่งเซ็งกอดอกนั่งใต้ต้นไม้แบบเมื่อไหร่จะมาขอมาชวนเราอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมานะคะเนี่ยเป็นมือที่มองไม่เห็นโผล่มาแบบเซอร์ไพรส์นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะถูกเซอร์ไพรส์ในงานเลี้ยงในไพ่การ์เด้นเรือนอมองก็ได้นะคะได้พลังงานของสังฆราชาออกมาเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าบุคคลที่มีความเป็นผู้ใหญ่อ่ะอาวุโสเป็นที่เคารพของคนอื่นๆเนี่ยเขาให้การสนับสนุนอยู่นะคะให้แบบมีการขออะไรเงี้ยได้สำเร็จขอแต่งงานขอเป็นแฟนขอไปอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ท่านดูรับรู้นะคะก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่มารวมตัวกันในงานดังกล่าวนะคะสำหรับบางคนถ้าอยู่ในตำแหน่งอยากจะไปขอเขาอะ
อยากจะเป็นฝ่ายไปขอเขาเป็นแฟนขอเขาแต่งงานอย่างนี้นะคะดูแล้วนะคะเข้าทางผู้ใหญ่แล้วจะดีนะคะต้องไปแบบเงียบๆด้วยนะคะเพราะเราจะเซอร์ไพรส์ไงก็ต้องไปเงียบๆไปบอกผู้ใหญ่หลังไมค์อ่ะนะคะว่าแบบเรามีแผนจะแบบเซอร์ไพรส์ขออย่างงู้นอย่างนี้คือให้พวกท่านรับรู้นะคะแล้วพวกท่านจะสนับสนุนเพื่อนๆนะคะนี่ได้พลังงานของธาตุดินเอิร์ธออกมานะคะดูแล้วความรักของเพื่อนๆดีมากถ้าเพื่อนๆมีคู่อยู่แล้วนะคะการขอครั้งนี้มาจะนำพาเพื่อนๆให้แบบยกระดับความรักความสัมพันธ์ไปสู่ความมั่นคงอีกระดับขอเป็นแฟนย้ายไปอยู่ด้วยกันขอแต่งงานขอมั่นอะไรเงี้ยมันจะพัฒนาไปอีกระดับแล้วมีผู้ใหญ่รับรู้ที่สนับสนุนอยู่นะคะดูแล้วดีนะคะถ้าหากเพื่อนๆโสดนะคะเตรียมตัวนะคะจะถูกขอเป็นแฟนเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะคือดูแล้วความรักดีมากนะคะมีการแบบแอบโคแอบขอยกระดับดีนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ลัคนากุมได้เรือนที่3ได้จูปิเตอร์นะคะลัคนากุมเมถุนธนูอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะดูแล้วนะคะลูกเต๋าแนะนำว่าการสื่อสารการพูดการเขียนเนี่ยมันจะเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเพื่อนๆคิดจะขอใครนะคะเราต้องสื่อสารกับผู้ใหญ่แบบเตรียมกันให้รู้เรื่องก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เตรียมสิเขาเรียกว่าพูดพูดอะพูดไปพูดกับผู้ใหญ่ให้พวกท่านรับรู้อะไรอย่างเงี้ยให้แบบเช็ควาทศิลป์คำพูดดีๆนะคะแล้วพวกท่านจะได้สนับสนุนนะคะแต่นะคะถ้าเพื่อนๆอยู่ในตำแหน่งแบบจะถูกขออะไรอย่างเงี้ยดูแล้วแบบให้เตรียมคำพูดดีๆนะคะตอนแบบถูกเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยให้เตรียมคำพูดดีๆเอาไว้นะคะบรรยากาศมันจะได้แบบดีแกถ้าหากไม่เตรียมคำพูดแล้วเขาขอเราปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วเราตกใจแล้วเราเผลอเงียบอย่างเงี้ยอีกฝ่ายอาจจะแปลเจตนาเพื่อนๆผิดว่าแบบเฮ้ยเงียบทำไมอ่ะเฮ้ยนี่จะปฏิเสธเราอีกรอบแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเข้าใจผิดนะคะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องการพูดการสื่อสารให้ดีนะคะมีพลังงานพฤหัสออกมาฮู้โชคดีเข้าข้างเพื่อนๆแล้วนะคะกลุ่มที่3จะไปขอเขาก็จะขอได้นะคะอย่างที่บอกสื่อสารกับผู้ใหญ่ให้ดีแล้วเดี๋ยวแบบอุ๊ยทุกอย่างจะโฟลว์นะคะแต่ถ้าเราอยู่ในตำแหน่งถูกขอนะคะนั่งสวยๆหล่อๆเลยนะคะ เดี๋ยวอีกฝ่ายมาขอเราเองนะคะได้พลังงานของกลุ่มนะคะคอนเฟิร์มนะคะกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมจะเข้ามามีบทบาทสำคัญเนี่ยงานเลี้ยงเนี่ยแหละงานที่แบบไปรวมตัวกันตรงนี้แหละที่มีผู้ใหญ่ไปรวมกันถ้ามีการแบบเชิญไปงานนี้อะไรอย่างเงี้ยให้ลองตอบรับไปดูนะคะอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องความรักเกิดขึ้นนะคะต่อมามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรเพื่อนๆกลุ่ม3ถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือนกันยา2024นะคะเพื่อนๆได้น้องเกิดร้องนะคะ Squirrel Believe in Yourself นะคะได้น้อง Buffalo นะคะแล้วก็ได้น้องหมาป่า Wolf นะคะเริ่มแรกเลยนะคะด้านการงานนะคะดูแล้วเพื่อนๆหลายคนสมบุกสมบันมาเยอะจริงนะคะดูแล้วไพ่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเหตุผลที่เพื่อนๆต้องเจอเรื่องยากเหล่านั้นเจออุปสรรคภูเขาลูกแล้วลูกเล่าอย่างนั้นมันเป็นเพราะเหตุการณ์นั้นนะคะจะเป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้วิวัฒนาการตัวเองทรงภูมิทรงความรู้มีประสบการณ์ล้ำค่าทำให้ตัวเองเก่งมากขึ้นจากพลังงานของไพ่วูฟเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเพื่อนๆเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์เหล่านั้นมันจะกลายเป็นสติปัญญาล้ำค่าให้กับเพื่อนๆทำให้เพื่อนๆเก่งมากขึ้นแล้วสามารถดึงโอกาสดีๆมาที่ตัวเองได้ในท้ายที่สุดนะคะอันนี้เป็นเหตุผลนะคะถ้าหากเพื่อนๆถามว่าเฮ้ยทำไมเราต้องเจอแต่เรื่องยากๆเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นกับเพื่อนๆเพื่อให้เพื่อนๆได้รับโอกาสที่ดีในภายภาคหน้านะคะได้พลังงานของน้องกระรอกออกมาตรงนี้นะคะอันนี้ไพ่แนะนำนะคะว่าให้เชื่อมั่นในตัวเองอะไรที่เพื่อนๆทุ่มเททำไปมีแรงกายแรงใจสู้ไม่ยอมแพ้มันจะออกดอกออกผลดีในท้ายที่สุดเพราะฉะนั้นอย่ากังขานะคะให้เชื่อมั่นในตัวเองและศักยภาพของตัวเองนะคะเจออะไรก็แบบเรียนรู้เป็นประสบการณ์เปลี่ยนให้มันเป็นความรู้อย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์โชคดีทางการงานการเงินรอเพื่อนๆอยู่นะคะจากพลังงานของบัฟฟาโลโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆในกันยา2024มันจะเป็นช่องทางการสร้างรายได้อะไรใหม่ๆให้กับเพื่อนๆแล้วมันจะเติบโตต่อยอดเป็น10เหรียญได้ในภายภาคหน้าจะเป็นความมั่นคงระยะยาวให้กับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะสู้อะไรไปเรียนรู้อะไรไปมันจะไม่สูญเปล่านะคะสำหรับเพื่อนๆที่เด่นเรื่องความรักนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะไปขอเขาหรือรอเขามาขออยู่เป็นน้องกระรอกเอาไว้นะคะเชื่อมั่นในตัวเองอย่าเพิ่งตัดพ้อว่าแบบเฮ้ยนี่ฉันสวยหล่อเลิศไม่พอหรอเขาเลยไม่มาขอฉันเป็นแฟนไม่ขอฉันมั่นไม่ขอแต่งงานอย่ากังขาตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราจะไปสู่ขอเขาสำเร็จไหมเฮ้ยหรือเราจะโดนปฏิเสธอย่ากังขานะคะมั่นใจในตัวเองเอาไว้นะคะให้เข้าทางผู้ใหญ่นะคะถ้าจะสู่ขอใครดูแล้วผู้ใหญ่เผลอๆมีคำแนะนำอะไรบางอย่างเนี่ยวูฟกับสังฆราชาน้องช้างเนี่ยดูแล้วพลังงานเหมือนกันนะคะคือพวกท่านอาจจะให้คำแนะนำอะไรบางอย่างให้เพื่อนๆแบบทำการสู่ขอได้สำเร็จนะคะได้พลังงานของบัฟฟาโลนะคะใบเนี้ยดีมากนะคะเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆจะได้ยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งจากโสดจะได้เป็นแฟนแล้วอาจจะได้ย้ายไปอยู่ด้วยกันได้มั่นได้แต่งงานนะคะมันจะมีความมั่นคงยกระดับรอเพื่อนๆอยู่ในความรักความสัมพันธ์นี้จะไม่ได้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่คบไปเรื่อยๆมาเลียงๆ
ม่ใช่อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ออราเคิลเพิ่มกันนะคะแก้วกาดดึงมา2นะคะแต่ออกมา4เพราะฉะนั้นเราจะมาลุยกันทั้ง4ใบเลยนะคะเพื่อนๆคุณที่3ได้ The Ever Unfolding Rose Star Matter ได้ Birthing a New Age ได้ Akasha นะคะเริ่มแรกเลยนะคะด้านการงานนะคะเพื่อนๆกำลังเป็นดอกไม้เบ่งบานหมายความว่าเหตุการณ์สำคัญในกันยา2024เนี่ยดอกไม้จะผลิบานเพื่อเพื่อนๆผลลัพธ์ที่ดีหอมหวานน่าชื่นใจจะออกดอกออกผลเพื่อเพื่อนๆแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะคีย์เวิร์ดนี้เลยสู้อะไรไปก่อนหน้านี้ไม่สูญเปล่านะคะผลลัพธ์กำลังจะออกดอกออกผลให้เพื่อนๆแล้วนะคะได้พลังงานของ Star Master นะคะเพื่อนๆต้องไม่ลืมดูแลตัวเองนะคะเหนื่อยเยอะสู้งานเยอะก็อย่าบั่นทอนตัวเองนะคะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ให้ตัวเองเยียวยาแรงกายแรงใจให้ตัวเองหาเวลาพักผ่อนนะคะเป็นพลังงานของการที่เพื่อนๆต้องใจดีกับตัวเองอย่าโทษตัวเองนะคะเพื่อนๆดูแล้วทำได้ดีนะคะและสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆในกันยานี้แล้วนะคะเปรียบเสมือนกับการ Birthing a New Age เพื่อนๆกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ยุคใหม่ที่เฉิดฉายสดใสกว่าเดิมเหนื่อยมาเยอะก่อนหน้านี้เดี๋ยวยุคใหม่เนี่ยจะสบายขึ้นจะมีรายได้เข้ามามากขึ้นแล้วช่องทางการสร้างรายได้ของเพื่อนๆจะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆจนเป็น10เหรียญในภายภาคหน้าอย่างที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นยุคใหม่มาถึงแล้วนะคะอย่าป่วยกายป่วยใจไปนะคะได้พลังงานของอคาชาออกมานะคะดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาคุ้มครองเพื่อนๆอยู่ก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะซึมเป็น3ดาบอยู่ในโลกขาวดำเหมือนกับข้างล่างของภาพอคาชานะคะคือเหนื่อยเยอะอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วนะคะจบวงจรเหนื่อยตรงนี้แล้วจบวงจรของ3ดาบแล้วเพื่อนๆกำลังแบบก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ส่องสว่างเหมือน Birthing a New Age เพื่อนๆเหมือนกับผู้หญิงในไพ่อาคาชาที่ขึ้นบันไดไปสู่แสงสว่างข้างบนแล้วอะเพื่อนๆกำลังอยู่ในช่วงที่ทุกอย่างกำลังจะผลิบานเป็นสิ่งดีๆนะคะอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นรักษาแรงกายแรงใจตัวเองเอาไว้ให้ดีลุยงานของตัวเองให้เต็มที่นะคะด้านความรักนะคะจะว่ายังไงดีดอกไม้เบ่งบานความรักหอมฟุ้งนะคะเด้อผู้ใหญ่นะคะที่เขาแบบจะเข้ามาแบ็กอัพอะเข้ามาสนับสนุนการยกระดับความสัมพันธ์ตรงนี้เผลอๆเป็นคุณแม่นะคะหรือเป็นผู้หญิงที่มีพลังงานของความเป็นแม่ก็ได้นะคะอาจจะแบบช่วยให้การขอตรงนี้มันราบรื่นมันสำเร็จนะคะความรักนี้เลย Birthing a New Age ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของความรักเป็นแฟนกันแล้วมั่นกันแล้วแต่งงานกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันยกระดับไปอีกขั้นนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะอารมณ์ดีมากเนี่ยเหมือนผู้หญิงที่แบบจากเดิมที่ขมุกขมัวเป็นขาวดำข้างล่างจะก้าวเข้าสู่ข้างบนที่ส่องแสงสว่างอารมณ์ดีนะคะแต่ความรักมันผลิบานเป็นดอกไม้อ่ะก็ต้องอารมณ์ดีอยู่แล้วนี่ได้ Clear Waters แล้วก็ได้ The Mist นะคะเริ่มแรกเลยนะคะดูแล้วโอกาสดีๆกำลังจะมาถึงเพื่อนๆจริงๆนะคะ Opportunityจากไพ่ Clear Waters เนี่ยถ้าเรื่องการงานเตรียมตัวนะคะมันจะมีโอกาสข้อเสนอติดต่อมาหาเพื่อนๆในตอนจังหวะจากคนที่ถูกต้องด้วยหมายความว่ามันจะติดต่อมาในตอนที่ตัวเพื่อนๆอ่ะมีประสบการณ์มีความรู้มีศักยภาพแรงกายแรงใจพร้อมรับโอกาสเนี่ยพอดีนะคะก่อนหน้านี้เพื่อนๆเลยอาจจะต้องเจออุปสรรคเจอเรื่องท้าทายเยอะอย่างที่บอกนะคะมันมีมาเพื่อเตรียมให้เพื่อนๆพร้อมสำหรับโอกาสเนี่ยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะอยู่ในจุดที่พร้อมแล้วมีประสบการณ์ทุกอย่างแล้วรับโอกาสนี้ได้นะคะถ้าเรื่องความรักก็ตามนั้นเลยนะคะจะถูกขอถูกเซอร์ไพรส์ในตอนที่ถูกจังหวะนะคะนี่ได้ The Mist นะคะดูแล้วก่อนหน้านี้เพื่อนๆจมอยู่ในม่านหมอกนะคะจมอยู่ในหมอกที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องเจออุปสรรคเรื่องการงานอย่างนี้ตลอดไปเลยไหมความรักของเรามันจะมีการพัฒนามั่นคงไปอีกระดับหรือเปล่าเราอยู่ในหมอกอะเราไม่รู้ว่ามันจะชัดเจนเมื่อไหร่คำตอบที่ชัดเจนจะมาตอนไหนไม่รู้นะคะเดี๋ยวรู้ในกันยา24นี้นะคะนี่เพราะมีแสงสว่างส่องมานะคะจะมีโอกาสดีๆที่เปรียบเสมือนแสงสว่างส่องมาหาเพื่อนๆเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ทางการงานนะคะโอกาสดีๆมาแล้วถ้าเรื่องความรักนะคะเดี๋ยวจะมีการเซอร์ไพรส์ถูกขอหรือเราไปขอเขาเนี่ยแหละเกิดขึ้นนะคะนี่ได้ Last Photo Moon in Scorpio Reveal What Needs to Be Seen ได้ Full Moon in Leo Go Wide นะคะถ้าหากเพื่อนๆรู้สึกว่าก่อนหน้านี้นะคะผลงานของเรามันถูกมองข้ามอ่ะมันไม่ได้รับการจดจำไม่ได้รับความสำเร็จอย่างที่เราอยากได้นะคะไม่มีใครมองเดี๋ยวกันยา2024เพื่อนๆจะรู้ตัวว่าจริงๆมีคนมองมาตลอดเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะอย่างที่บอกแล้วอาจจะเพศตรงข้ามกับเพื่อนๆเขาสังเกตเห็นมาตลอดนะคะแล้วจริงๆเพื่อนๆทำผลงานมาดีด้วยอ่ะที่ผ่านมาแต่เพื่อนๆเหมือนไม่รู้ตัวนะคะเดี๋ยวกันยา2024จะกระจ่างชัดเลยว่าอ๋อจริงๆเราทำมาดีโอกาสดีๆนี้ถึงมาอยู่ที่เรานะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะได้กลายร่างเป็นราชสีคำรามเหมือนฟูมูอิลิโอวู้ดูแล้วการงานจะก้าวเข้าสู่ขาขึ้นนะคะยินดีด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆจะรู้ตัวว่าเพื่อนๆมีชื่อเสียงที่ดีในเรื่องผลงานที่เพื่อนๆสร้างมากกว่าที่เพื่อนๆคิดนะคะเพราะว่าลัคนาสิงห์มันเป็นพลังงานของการที่มีแสงสปอตไลท์ส่องมาที่เพื่อนๆเป็นจุดเด่นมีชื่อเสียงที่ดีนะคะนี่เพราะฉะนั้นหากใครบางคนจับงานที่ต้องใช้ไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ความกล้าแสดงออกอะให้เป็นราชสีคำรามนะคะ
ปล่อยของออกมาให้เต็มที่นะคะเราดูแล้วมันจะส่งผลดีต่อเพื่อนๆนะคะด้านความรักนะคะดูแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะเตรียมตัวเซอร์ไพรส์อ่ะตอนแรกเพื่อนๆอาจจะอยู่ในพลังงานของรีวิว What needs to be seen นะคะคือแอบกังวลในใจอ่ะนะคะอย่างที่บอกคิดมากอยู่คนเดียวว่าเมื่อไหร่จะขอหรือจะขอเขาสำเร็จไหมจะพัฒนาเป็นความมั่นคงไปอีกระดับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอทุกอย่างรับเรื่องนะคะจะอยู่ในโหมดปลดปล่อยเป็นราชสีห์คำรามเมื่อกี้ราชสีห์คำรามนะคะอุ้มสามไม่โดนแก้วร้องเพลงนะคะแต่โดนแก้วคำรามแทนต้องขออภัยด้วยนะคะดูแล้วนะคะปลดปล่อยอ่ะในที่สุดก็ขอสำเร็จหรือในที่สุดเขาก็มาขอเราสำเร็จนะคะค่ะนะคะเป็นฟีลลิ่งในที่สุดเพราะฉะนั้นยินดีล่วงหน้าด้วยเลยนะคะในเรื่องของความรักได้ชิลเดนตายแล้วก็ได้ครีเอทีฟวันเดอร์แมนนะคะดูแล้วเพื่อนๆแบบอยากจะสร้างโปรเจกต์ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองอะที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเด็กมันเป็นพลังงานของการที่เราสนุกกับการที่แบบจะสร้างสรรค์อะไรบางอย่างอะนะคะสร้างจากใจรักและสนุกอย่างเงี้ย Creative Wonderment นะคะดูแล้วเพื่อนๆมีแพชชั่นมีไอเดียจินตนาการบันเจิดกับการสร้างตรงนี้มากไม่ว่าจะใช้ไอเดียสร้างอะไรไปอย่างที่บอกนะคะมันเข้าตาบุคคลที่มีความเป็นผู้ใหญ่ที่เพศตรงข้ามเพื่อนๆอยู่โอกาสจะมาในกันยา24นี้นะคะสำหรับความรักนะคะเป็นไปได้เลยนะคะว่าเพื่อนๆอาจจะได้แบบอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบมีความสุขกับการสร้างบ้านสร้างห้องสร้างที่อยู่ของตัวเองอ่ะเป็นพลังงานของการที่ร่วมด้วยช่วยกันแบบตกแต่งบ้านที่อยู่รีโนเวทบ้านลักษณะนี้อ่ะนะคะซื้อของเข้าบ้านอะไรแบบเนี้ยและได้ไพ่ชิลเด้นเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆ อาจจะแบบได้วางแผนมีบุตรมีตัวน้อยด้วยกันนะคะแล้วมีน้องเสือนะคะปีเสืออาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างหรือสำหรับบางคนนะคะอาจจะได้อุปถัมภ์เลี้ยงแมวด้วยกันเป็นทาสแมวด้วยกันนะคะได้พีซนะคะขออีกชั่วนะคะในที่สุดนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่3มีช่วงเวลาพักหายใจหายคอแล้วนะคะด้านความรักค่ะเพื่อนๆลุ้นนานอะว่าแบบเมื่อไหร่จะขอเมื่อไหร่จะขอเราจะขอสำเร็จไหมได้เวลาของการทุกอย่างจบลงด้วยดีนะคะคือสวยงามนะคะความรักอินเลิฟสู่ขอย้ายมาอยู่ด้วยกันพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยกันผู้ใหญ่รับรู้ผู้ใหญ่สนับสนุนดีอะนะคะแฮปปี้เอนดิ้งมากนะคะถ้าเป็นเรื่องการงานนะคะเพื่อนๆจะอยู่ในโหมดสบายใจเหมือนทุกอย่างมันลงล็อกตามที่เพื่อนๆหวังเอาไว้อะทุกอย่างคลี่คลายได้ดีนะคะงานเราดีโอกาสดีๆมารายได้ตอบแทนดีรายได้มีการเติบโตเป็น10เหรียญในภายภาคหน้าเหมือนเพื่อนๆโล่งใจอะเป็นฟีลลิ่งนี้นะคะว่าแบบค่อยยิ่งชั่วหลังจากเราเหนื่อยมานานอย่างนี้รู้สึกแบบในที่สุดฟิลเนี้ยแกคือแกได้ยินแต่คำเนี้ยนะคะว่าแบบในที่สุดยินดีด้วยนะคะได้ prison กับได้ false name นะคะดูแล้วก่อนหน้านี้เพื่อนๆเจอปัญหาเรื่องคนมาเยอะนะคะคนที่มีพลังงานเหมือนกับ false name น้องแมวตรงนี้นะคะคือต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างทำให้เรารู้สึกแบบเสียความรู้สึกมากนะคะมีพลังงานของ prison ออกมาเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าเพื่อนๆเจอปัญหาเรื่องคนแบบไม่จบไม่สิ้นอะแล้วการงานของเพื่อนๆไม่รุดเดินหน้าไปไหนนะคะสำหรับบางคนอาจจะมีฟีลลิ่งอึดอัดใจทุกใจลักษณะนี้แต่อย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นนะคะผลงานเพื่อนๆที่ผ่านมาจริงๆสร้างมาดีแล้วนะคะใครที่เป็นพลังงานลบกับเพื่อนๆก็บกมือลาบายบายไปนะคะได้พรีเซนต์ออกมาอีกในนึงมันเป็นพลังงานของการตั้งครรภ์ได้เหมือนกันนะคะสำหรับบางคนเราได้ไพ่ชิลเด้นเป็นไปได้ว่าด้านความรักเพื่อนๆอาจจะวางแผนมีบุตรหรือเปล่าเน่ได้ไพ่ทรีฟขาขึ้นกำลังมาถึงแล้วนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่3ไม่ว่าจะการงานหรือความรักขาขึ้นมาแล้วนะคะทุกอย่างกำลังจะแบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนไพ่พีซอะเพราะฉะนั้นดีนะคะยินดีล่วงหน้าเลยนะคะสำหรับกันยา24นี้ดูแล้วสีดีๆโอกาสดีๆรอเพื่อนๆอยู่ข้อเสนอดีๆสู่ขอดีๆเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ลัคนามีนเรือนที่1แล้วก็ได้เนปจูนนะคะวู้ลัคนามีนมาแรงนะคะเพราะมีนกับเนปจูนเป็นพลังงานของตัวมีนเลยนะคะดูแล้วนะคะเหตุการณ์สำคัญกันยา2024เพื่อนๆจะกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองเป็นตัวของตัวเองมากกว่าเดิม100เท่า1000เท่าก่อนหน้านี้อาจจะเสียศูนย์ไปบ้างนะคะไม่แน่ใจว่าเราดีพอหรือยังเพราะว่าโอกาสดีๆยังไม่เห็นมาถึงเราเลยนะคะการงานยังไม่ได้รุดเดินหน้าอย่างที่หวังอย่างเงี้ยเจอแต่อุปสรรคเรื่องความรักก็เผลอแบบเสียเซลล์นิดนึงว่าเมื่อไหร่มันจะได้วิวัฒนาการความมั่นคงไปอีกขั้นนะคะดูแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะสมตามใจฝันของเพื่อนๆใช้คำว่าใจฝันเลยนะคะเพราะว่าได้พลังงานของมีนมาเยอะมันเป็นพลังงานของความฝันเพื่อนๆจะได้โอกาสดีๆข้อเสนอดีๆทางการงานสมตามใจฝันความสัมพันธ์พัฒนาเป็นความมั่นคงถูกขอหรือเราไปขอเขาสำเร็จตามใจฝันเพราะฉะนั้นดูแล้วข่าวดีรอเพื่อนๆอยู่นะคะในกันยา24นี้เดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูตัวเลขนำโชคนะคะได้1763นะคะ1763อาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุได้หมดเลยนะคะ
ได้มือแล้วก็ได้กุญแจนะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆจะปลดล็อกทุกอย่างในเดือนกันยา2024นี้นะคะไปร่วมงานดังกล่าวเนี่ยปลดล็อกนะคะการงานก็คือเนี่ยได้โอกาสข้อเสนอดีๆปลดล็อกความทุกข์ในใจของเรานะคะถ้ากังขาว่าคนรักกับเราอ่ะจะวิวัฒนาการความสัมพันธ์ไปอีกขั้นไหมปลดล็อกเลยนะคะเพราะว่าได้พัฒนาจริงนะคะได้พลังงานของมือมานะคะสำหรับบางคนเตรียมมือของตัวเองให้ดีนะคะอาจจะโดนสู่ของไง แบบเตรียมมือเตรียมเล็บเราให้สวยนิดนึงนะคะเผื่อถ่ายรูปอะไรอย่างงี้นะคะหรือถ้าเราเป็นฝ่ายไปสู่ขอเขาก็แบบเตรียมมือเราให้นิ่มๆหอมๆ นิดนึงนะคะถ่ายรูปเข้าซีนก็จะได้สวยหล่ออะไรอย่างงี้นะคะสำหรับบางคนเรื่องการงานนะคะดูแล้วงานของเพื่อนอาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการใช้มือนะคะมือจะเข้ามามีบทบาทสำคัญมือเราต้องแบบออกมาสร้างสรรค์ผลงานนะคะเขียนวาดประดิษฐ์ทำอาหารสลักปั้นหรือทำเล็บหรืออะไรอย่างเงี้ยนวดบำบัดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะเป็นงานที่ต้องใช้มือแล้วเพื่อนๆรู้สึกว่ามันเหนื่อยจังการที่เราสร้างทุกอย่างด้วยมือของเรานะคะเดี๋ยวทุกอย่างกำลังจะได้โอกาสดีๆแล้วนะคะในกันยา24นี้และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้วอ่านได้จากไพ่ค่ะหากชอบสามารถกดถูกใจกด Subscribe ติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแก้วอัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะหากเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อพรีออเดอร์หนังสือนิยายทำมือเรื่องที่2ของแก้วนะคะเรื่องเราอัสสามารถสั่งซื้อพรีออเดอร์ได้ในลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่สนใจอุดหนุนหนังสือแก้วและอ่านไพ่แบบแก้วในวันนี้ขอให้มีเดือนกันยายน24ที่ดีนะคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย